กราบน้อมๆแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระฤาษีคุณท่านวัดสนองก็ตาบุญโยและกราบขอโอกาสแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมบูรณ์ไปเรียนที่วัดสนองซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีที่กำลังชมรายการธรรมสว่างใจอยู่ขณะนี้อันนี้ท่านกำลังชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิหรือรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธทางคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งดำเนินก็ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นกับสังฆทานแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์สารต่อโดยท่านองค์พระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ดังรายการเราได้รับเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกจะมาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายส่วนอาตมาพระชันชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีปัญหาธรรมะหรือสงสัยในข้อปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เขาเชิญโทรเข้ามาถามปัญหาได้เพราะรายการนี้เป็นรายการสดโทรมาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือจะฝากผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาท ช่วงนี้ก็นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมเลยครับนมัสการครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาจัดรายการเช่นเคยญาติโยมมีความคิดอย่างไรในเรื่องจิตใจของเราทำยังไงจึงจะแก้ไขในชีวิตประจำวันเราได้บางคนก็คิดไม่ได้บางคนก็เห็นไหมที่ว่ามีความทุกข์เยอะนั่นนะที่เรียกว่าเห็นไหมแต่เด็กๆก็ดีวัยรุ่นก็ดีปัญหาพ่อแม่เป็นทุกข์เด็กๆพอทำไปแล้วก็คิดว่าเออนี่แหละเรายังเป็นเด็กอยู่16 17แต่เราทำไมคิดได้เอาอาวุธเอาปืนอะไรเนี่ยไปยิงกันแล้วก็มาขอขมาเสียใจว่าทำไปนี่แหละถึงบอกว่าจำหลวงตาไว้มโหเหมือนแขกแลกแล้วก็หายแลกแล้วก็สงสารนั่นนะร้องห่มร้องไห้นี่เนี่ยมันไม่ดีมันไม่ใช่โกรธตลอดไปนั่นมันโกรธไม่จริงโกรธก็สมมุติเนี่ยใจดีเห็นไหมถ้าใจดีทำได้ตลอดพ่อแม่ก็มีความสุขนะครอบครัวนี่แหละจึงบอกว่าไปยิงกันตายเด็กที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ใช่ไหมเสียอนาคตเนี่ยถ้าเขาเห็นไหมบางทีก็ไปเจอเพื่อนคิดไม่ดีก็ไปใหญ่พออยู่ห่างพ่อห่างแม่นี่แหละที่เรียกว่าใจเป็นมารดลใจหรือว่าเคยสร้างกรรมกันมาเจอกันบางทีไปยิงลูกหลงก็ถูกเขาตายอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เขาอยู่ในรถว่านั่นน่ะใช่ไหมยิงไปในรถไม่อะไรเงี้ยนั่นน่ะจึงบอกว่าก็พอดีตายก็นี่แหละเรียกว่าเคยทำกรรมร่วมกันมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงตาปากมากอะไรก็ว่าแต่พวกกระผมนั่นน่ะใช่ไหมนั่นแหละหลวงตาไม่ได้สงสารพวกหนูก็สงสารพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมบางคนนี่แหละที่ว่าหัดเด็กๆใช่ไหมต้องหัดต้องเล็กๆหัดกราบหัดไหว้
หัดไม่โกหกพ่อแม่ไม่โกหกครูบาอาจารย์แล้วต่อไปไอ้ความอันนี้แหละความดีอันเนี้ยมันก็เป็นนิสัยครูบาอาจารย์ไปโรงเรียนก็โกหกนะโกหกเพื่อจะขอไปวันๆนึงโกหกไปวันๆเพื่อจะกลัวจะโดนตีนะก็เลยทำไปทำมาก็เลยวิชามันอ่อนไปการเรียนมันอ่อนนะครับขอกายคำพอวันนี้มีสายเข้าจากราชบุรีโยมพรทิพย์เจริญพรสวัสดีครับหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมหมอสามารถนะครับจ้าหลวงพ่อผมที่บ้านนะครับมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ครับเป็นองค์เป็นเม็ดนะครับหลวงพ่อจ้าอันนี้ว่าผมแล้วก็มีพระธาตุตัวระดับเป็นแก้วๆอะไรเงี้ยโหลนี่งามเพราะที่ผมคิดว่าจะถวายไว้เป็นส่วนกลางเป็นอันนี้ส่งดีหรือเราจะเอาไปในส่วนตัวดีครับก็เอาไว้แบ่งมาบ้างบางที่ก็อยากได้นะแจกไปเทวดาก็บอกว่าโอ้โหมาเป็นลิตรๆของคนผัวเมียนะทีนี้ก็ลูกศิษย์หลวงพ่อสนองเขาบอกว่าโอ้โหมาเยอะเลยทีนี้เทวดาบอกว่าเอาก็แจกไปที่จะได้บุญนั่นแหละให้คนได้กราบไหว้นั่นแหละเขาก็เลยมาแจกวัดสังฆทานเอามาเล่าให้ฟังดีเป็นมงคลเนี่ยมีพระธาตุเราไม่กินเหล้าเมายาไม่ไปตีไก่ใช่ไหมนั่นแหละไม่ไปเล่นการพนันนี่แหละตอนนี้จะเล่นกินแล้วครับหลวงพ่อพยายามติดห้าครับเยาวชนประเสริฐใช่ไหมนั่นน่ะใจเป็นพระนั่นน่ะไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนั่นน่ะนี่แหละเป็นเยาวชนประเสริฐนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะถึงว่าเฮ้คนมันไม่เชื่อมันก็ว่าพวกเรางมงายไปเอาทรายเอาแก้วมาไหว้เขามีพลังนะพลังธาตุพลังธรรมนั่นน่ะใจมาคุณโยมเนี่ยใครพูดไงพ่อครับจ้าหลวงพ่อแล้วจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นพระธาตุนะครับคนจับพลังรู้เนี่ยโอ้โหน้ำตาร่วงน้ำตาไหลเขาเหมือนปลุกพระนั่นน่ะบางคนน่ะใช่ไหมเขาจับเป็นเนี่ยเขาจับใจว่างๆใจว่างๆแล้วก็เขาพลังธาตุก็วิ่งเข้ามาเลยนั่นน่ะเขาบางคนเขามีเขาจับรู้นะนั่นแหละเขาปีติมากนะเห็นมากคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อสังวานจึงไม่อยากให้ใครดูไงไอ้คนมันไม่รู้มันก็สงสัยไงเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เลยท่านทำเจดีย์กันไว้ใช่ไหมไม่ต้องเห็นนั่นแหละคนที่ไม่รู้จะได้ไม่ต้องสงสัยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาเป็นพ่อแม่เรานั่นแหละเราก็ไม่รู้แต่ความดีเนี่ยที่เราไม่ลืมก็เพราะคุณพ่อคุณแม่ทำไมหลวงพ่อเออนั่นแหละหลวงพ่อครับแล้วแบบเป็นก้อนเนี่ยครับพ่อเป็นก้อนแบบเป็นเหล็กดำเออดีทั้งนั้นเนี่ยคุณโยมขาดครับพ่อเขาเสด็จมาได้ใช่ไหมก็ดีทั้งนั้นเนี่ยเขาเพิ่มมาได้เขาวางเอาทิ้งไว้อะครับพ่อแล้วมาดูของที่ผมมีมันคล้ายกันแล้วมันยังมีอัฐิที่ว่าเหลือที่ยังไม่เป็นเหล็กดำๆน้ำยังเหลือให้เห็นอยู่ครับผมแบบเดียวกันเลยนั่นแหละที่คนที่จับพลังธาตุได้เขาก็รู้นะเออจำไว้นะบางคนบอกว่าไปเหยียบนี่ยังกับไฟช็อตเลยแฟนมาที่บ้านเขาก็เล่าให้ฟังบอกโอ้เขากราบขอโทษใหญ่เขามองไม่เห็นเพราะว่าเสด็จมาตำพื้นก็เยอะเขาต้องเก็บใส่หิ้งบางคนมาเยอะเลยตำหิ้งพระพระธนมาให้ดูโอ้โหหลวงพ่อมีบุญนะสวดจนพระธาตุมาเดี๋ยวผมจะไปสร้างเจดีย์อยู่ทางวังน้ำเปรี้ยวนั่นนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแกอีกเลยแกเอาไปให้ดูตอนนั้นอยู่แตงอ่อนนั่นนะเป็นมงคลนี่แหละจึงบอกว่าเหมือนพระอรหันต์ตัวแทนพระอรหันต์กระดูกของพระอรหันต์นั่นแหละที่มาอยู่กับบ้านเราน่ะเราเหมือนคุณพ่อคุณแม่นั่นน่ะเออ
เรารู้จักมาตั้งแต่เล็กๆแต่เราก็ไม่รู้ใจคุณพ่อคุณแม่ว่าเออคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านเสียสละให้ลูกทุกอย่างนั่นแหละลูกว่าเสียสละยังสู้พ่อแม่ไม่ได้นั่นแหละท่านบอกเราต้องเนี่ยศึกษาตรงนี้ศึกษากตัญญูใช่ไหมศึกษาความกตัญญูกับพ่อแม่กับบ้านเมืองนะกับส่วนรวมนี่แหละมันก็ไม่มีทุกข์สิเนาะนั่นแหละบ้านเมืองก็ไม่มีทุกข์มีร้อนรู้จักใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกที่ท่านบอกว่ากระดาษแผ่นเดียวเราก็เอามาแล้วตอนหลังก็ส่วนรวมมันก็เคยไงนั่นแหละพอเป็นราชการใหญ่เขาก็ทุกข์นั่นนะเห็นไหมนี่แหละเราเกเรต้องกับเด็กๆพอเป็นราชการใหญ่เราก็ต้องเกเรอีกก็แย่เลยนั่นนะใช่ไหมเราก็ถอยหลังเข้าคลองใช่ไหมเหมือนว่าถอยหลังเข้าอู่เพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยได้นั่งเรือเนี่ยถอยหลังเข้าคลองเข้าหลังถอยหลังเข้าอู่หรือว่าถอยหลังเข้าภูเขาไปใช่ไหมนะทุกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยที่เรามีวัดไว้มีพระสงฆ์ได้ใส่บาตรได้ทำบุญหาพระสงฆ์อุตส่าห์เสียสละมาบวชใช่ไหมเขามีบุญเก่าเหมือนเราไม่ได้เป็นนายพลใช่ไหมแต่เรามาบวชนั่นนะเราเสียสละใช่ไหมเสียสละมาบวชถ้าพระสงฆ์ไม่มีเลยเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมประเทศไทยสร้างบุญไม่ได้ไม่มีที่ทำบุญใช่ไหมนั่นน่ะให้ทานนั่นน่ะเราพ่อแม่เราก็ให้ทานด้วยเราก็ให้ท่านด้วยใช่ไหมทานบารมีสูงนั่นน่ะท่านบอกพระในบ้านนะครับถ้าเรียนรู้อย่างนี้ก็ไม่ตีกันนะใช่เอ้าท่านอาจารย์คุยว่างกันได้พอดีมีคำถามมาจากทางบ้านครับหลวงพ่อคุณอารีจากนครศรีธรรมราชถามว่าเวลานั่งสมาธิทุกครั้งจะได้กลิ่นดอกบัวตลอดเวลาแล้วเกิดไอตามมาถ้าเลิกนั่งก็ไม่ไอถ้านั่งสมาธิก็จะไอขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นดอกบัวอีกจะแก้ไขอย่างไรโดยเฉพาะการไอเจ้าค่ะที่นี่อันนี้มาฝังเราที่ไอที่เรียกว่าเหมือนจิตเราไปรับรู้อยู่ข้างนอกนานทีนี้ก็สมาธิตัวนี้มาฝังเราพอดีไอทีนี้เราก็รู้เฉยว่าเราก็พุทเราก็เดินจงกรมเยอะๆทำสติให้สูงขึ้นนั่นแหละให้สมาธิมันแข็งแรงขึ้นนั่นแหละท่านบอกว่าใครทำได้เนี่ยเห็นไหมสมาธิเนี่ยเป็นของประเสริฐนะเพราะว่าเราสร้างเหมือนว่าแผ่นศิลาของเราเนี่ยในใจเนี่ยมันน้อยไปถ้าเป็นก้อนศิลาหรือแผ่นศิลามันบางไปทีนี้เราหนาจะเอาค้อนกี่ปอนมาตีก็ไม่แตกนั่นแหละสมาธิของเรามีมากแล้วทีนี้เราก็สร้างสติที่ว่าเดินจงกรมเดินจงกรมยกก็รู้ย่างก็รู้ทีนี้มันคิดไปข้างนอกนานๆหรือว่าจมูกเราได้กินเนี่ยที่เราบอกว่าหลวงปู่บอกว่าจมูกมันก็ดีหูมันก็ดีนั่นแหละอาหารนะที่บอกว่าหูดีอะไรล่ะที่ว่าจมูกดีได้กินไกลๆก็ดีนี่แหละเราก็น้อมมาดูใจเราเฉยๆเมื่อได้กินดอกบัวนานๆแล้วก็น้อมมาดูใจยินดีไหมใจยินดีเราก็เฉยใจไม่ยินดีเราก็เฉยนั่นแหละให้มันเป็นกลางไว้ทีนี้นี่แหละสติของเรามันเกิดหอมมันเกิดกินไม่พอใจกินเหม็นก็ดีเราก็ทำเฉยๆนะท่านบอกว่าทั้งหอมทั้งเหม็นเราก็ทำเฉยๆทีนี้ปัญญาเนี้ยมันจะก้าวหน้าใช่ไหมครูบาอาจารย์นะก็คอยสอนว่าอย่าดีใจอย่าเสียใจนั่นแหละเมื่อเห็นไหมบางคนอ่ะ
ก็ยังเยื่อใหญ่แฟนไปมีเมียน้อยเยอะนั่นเห็นไหมไปมีอะไรตาอะไรเยอะทีนี้คนนี้เขาใจดีลูกเอ้ยคนเราอ่ะเขาเคยทำบุญเขามาเยอะเราไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะเราดีแล้วเราลูกผู้หญิงเราทำใจเนี่ยหนูจะไปอยู่บ้านหนูจะไปอยู่กับพ่อแม่จะเลิกกับเขาดีกว่าอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมแต่อันนี้พระพูดไม่ได้เราก็บอกว่านี่แหละเราก็เห็นแก่ลูกนะนั่นแหละเราก็บอกหนูทำใจไม่ได้เหมือนว่าบางคนเห็นไหมเขาก็เลยไปนั่นแหละเขาเลยไปมากใช่ไหมนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคที่ว่าเขาไม่เชื่อยุคแล้วนะเขาเชื่อว่าเกิดมาครั้งเดียวบางคนแล้วก็ตายแล้วก็ไม่มีอะไรกันตายแล้วก็แล้วกันบางคนก็คิดอย่างนั้นทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ลืมไอ้ตัวรู้เนี่ยมันไม่ลืมไปเกเรไปตีกับเขามันลืมที่ไหนอ่ะไปต่อยจมูกเขาอย่างนี้ใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะไม่รู้ทะเลาะอะไรกันไปต่อยเขาเราก็จำได้ว่าเป็นเด็กนักเรียนนั่นน่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรกันนั่นแหละมันยังจำได้ตลอดว่าโอ้แล้วเราก็ไม่เจอกันอีกเห็นไหมนั่นน่ะสงสารนี่จึงบอกว่าตัวรู้เนี่ยมันรู้ไปถึงนรกมันรู้ไปถึงสวรรค์มันรู้ไปถึงนิพพานพระเนี่ยท่านพูดดีนะหลวงพ่อของนั้นท่านพูดท่านบอกว่าพระเนี่ยเปรียบเสมือนหงนะหงเนี่ยมันกินแต่เหมือนว่ามันกินผักหญ้าเท่านั้นนะมันไม่กินของเน่าเปื่อยโอ้โหเห็นไหมแม่คนนี้มีลูกสามองค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นไหมเหมือนว่าเป็นพระอริยเจ้านี่แหละหงมันไม่กินของเน่าเปื่อยใช่ไหมของเหม็นของอะไรมันไม่กินเนี่ยเห็นไหมท่านเปรียบฟังว่าลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนหงนั่นนะแล้วเรานี่แหละเห็นไหมคนเนี่ยจะไปคิดว่ามีค่าน้อยเราต้องทนงตัวเราว่าเนี่ยเราปฏิบัติกันเยอะว่าเห็นไหมพอไปวัดวาอารามที่สวยอ่ะเห็นไหมไปกรุงเทพอ่ะเป็นที่เชิดหน้าชูตาเนี่ยวัดประเทศไทยสวยงามเนี่ยเราก็ดีใจใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยลูกๆหลานๆนึกถึงคุณพ่อแม่ให้มากๆนะเราก็ไม่เอาเรื่องต่อยตีมาเข้าบ้านนั่นน่ะไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่จะเสียใจแล้วลูกก็น้อยใช่ไหมเนี่ยสำคัญมากครับครับครับวันนี้มีสายเข้าจากกสม.โยมสุรีรัตน์เจริญพรสวัสดีค่ะดิฉันเป็นศิษย์วัดสังฆทานนั่นแหละค่ะสาธุไปถือศีลแทบทุกวันเสาร์สาธุนมัสการหลวงพ่อดิฉันเพิ่งจะโทรเป็นครั้งแรกโทรไม่ถูกไม่ได้โทรยังไงนะคะสาธุเพิ่งจะถูกตอนนี้นะคะสาธุดิฉันต้องกราบนมัสการทั้งสององค์ทั้งสองรูปนะคะสาธุต้องขอประทานอภัยโทษด้วยเพราะว่าโทรไม่ถูกโทรไม่เป็นคือดิฉันนี้ค่ะอยากจะถามปัญหานี่ค่ะดิฉันนั่งสมาธิมานานแล้วแต่ก็ทำไม่ค่อยถูกก็เลยฟังทีวีอยู่ทุกวันนะคะจ้าแล้วก็เลยประติดประต่อกันได้จ้าโดยใช้วิธีว่าดูคิดเป็นซากศพว่าตัวเองเป็นซากศพตายแล้ว5วันตอนแรกยังไม่ตายเราคิดว่าตัวเรานี่ตัวเรายังไม่ตายก็เลยนึกถึง อวัยวะต่างๆตั้งศีรษะจนถึงปลายเท้านะคะขอประทานโทษนะคะแล้วก็พอคือนึกถึง
ก็สองสามครั้งแล้วก็มานึกถึงว่าตัวเราตายเมื่อห้าวันตายพอห้าวันตายเนี่ยเนื้อ เราก็มานึกถึงว่าเนื้อเราก็มาดูว่าเนื้อของเราเนี่ยหนังของเราเนี่ยมันจะหลุดออกมานะคะตั้งแต่แขนตลอดทั้งตัวเลยคือหนังจะหลุดออกมาแล้วเสร็จแล้วเนื้อนี่มันก็จะแหวกออกมาทั้งสองข้างแหวกออกมาก็เห็นแต่กระดูกหมดเลยค่ะทั้งตัวเลยถูกหรือเปล่าคะเจ้าคะแล้วก็มาดูใจเราด้วยนะว่าใจมันค่ะดูค่ะดิฉันจะนั่งสมาธิก่อนค่ะแล้วใจมันชอบไหมถูกไหมคะอย่างเงี้ยได้แต่คือแหวกออกมาแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าหมายความว่าเนื้อมันออกมาหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นกระดูกของเราตั้งแต่ขอโทษนะคะตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะแล้วก็ที่ศีรษะแล้วก็จะมีอะไรเขาเรียกอะไรหัวกะโหลกแยกออกเป็นสองข้างนะคะสาธุถูกไหมคะก็ดีทีนี้เราก็มาดูใจเราไว้ว่าใจเนี่ยมันชอบไหมมันดีใจไหมมันดีใจมันเสียใจไหมไม่นึกกลัวไม่นึกอะไรเพราะว่าเป็นตัวเราเองนั่นแหละทีนี้เราก็น้อมมันเรื่อยๆพอมันทุกข์ขึ้นมาเราก็เนี่ยเราเป็นซากศพอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าเราคิดอะไรขึ้นมานะแล้วคิดอย่างนี้ขอประทานโทษนะคะว่าแล้วต่อไปจะทำยังไงต่อไปคะก็ทีนี้มาดูใจเราถ้าเกิดมันเผาเอาร่างกายเนี่ยไปเผาแล้วมันกลายเป็นเท่าทุลีไปหมดมันก็เลยมีแต่ความว่างเราก็ดูความว่างนั่นแหละใช่ไหมหลวงปู่บอกว่าให้ใครกลับมาดูความว่างที่ตัวเราที่ใจเราตัวความรู้สึกอ๋อเราคะดูที่ใจเราใช่ๆทีนี้ดิฉันคิดว่าเอ๊ะถ้ากระดูกของเราน่ะมันต้องไหม้หมดใช่ไหมคะใช่ใช่นั่นน่ะมันปนทุลีไปหมดเป็นฝุ่นทุลีไปหมดทีนี้มันก็เหลือแต่ความว่างความว่างก็เราก็ดูมันดูว่านี่แหละมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างนี่แหละที่บอกว่าคนที่โกรธที่เกลียดกันที่ฆ่ากันน่ะมันติดสมมุติไงมันติดสมมุติพอมันเผาบ่อยๆมันมีแต่ความว่างมันเหมือนว่าน้ำมันไม่ติดขันนั่นแหละตักมาเทหมดแล้วมันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละมันก็มีความมันก็เหมือนว่ามีแต่ขันนั่นแหละเหมือนนี่แหละคุณยอมทำบ่อยๆนึกอยู่บ่อยๆนะหลวงพ่อขอโทษนะคะขอถามอีกนิดนึงคือโครงกระดูกที่ท่านแขวนเอาไว้เนี่ยดิฉันเอามาดูเป็นตัวอย่างดีค่ะเลยออกมาเป็นอย่างนั้นหมดเลยค่ะคือแหวกออกไปแล้วเนี่ยหมายความเนื้อมันออกไปหมดแล้วเนี่ยเนื้อมันหลุดออกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วตอนแรกที่เนื้อมันยังไม่หลุดเนี่ยนะคะมันจะเห็นกระดูกโผล่ออกมาเหมือนร่างกายของเราเลยนั่นแหละถ้าบางคนบอกว่ามันชักกลัวแล้วมันไปเพ่งจะมันเพ่งกลัวแล้วมันเกิดทั้งวันทั้งคืนเราก็กลับมาดูใจเรากลับมาดูใจกลับมาดูสมาธิที่ใจเรานะแล้วต่อไปมันก็ดับได้มันรู้จักกลับนั่นแหละนั่นแหละฮะเพราะสมมุติว่าเรากลัวอะไรเราก็วิ่งเข้าบ้านใช่ไหมเหมือนมาอยู่ในใจเรานั่นแหละมาอยู่ความรู้สึกที่ใจไปในดูทีวีเห็นบอกว่าให้จิตเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราอยู่เสมอนั่นแหละต้องคำเอาไว้อยู่เรื่อยเลยว่าจิตของเราต้องอยู่ที่ตัวเราอยู่เสมอนั่นแหละถ้าเรายังมีใช่ถ้าเรายังมีลมอยู่เราก็เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็ลมไม่มีเราก็ดูว่างๆไว้ดูท้องว่างๆนะเหมือนว่าหายใจสังเกตท้องพองยุบไว้เฉยๆมันจับลมไม่ได้ก็จะไปกลัวนะนั่นแหละจับไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ต่อไปมันจับไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวนั่นแหละมันเกิดสงบมันเกิดเหมือนว่ามันเกิดนิ่งขึ้นมาแล้วเราก็ไม่กลัวนะจะอย่าไปกลัวใช่นั่นแหละลมหายเพราะว่าถามว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยรู้สึกมันจะหายค่อยๆหายไปอุปทานมันจะน้อยลงใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่อุปทานอ๋อ
เรานี่แหละใช่ที่เราโกรธที่เราโกรธเราเกิดเราหลงอยู่นี่แหละเรามาเกิดเนี่ยท่านบอกนี่แหละที่บอกว่าไอ้ตัวหลงอันเนี้ย 4-5 ตัวเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยมันทำให้เรามาเกิดทีนี้เราก็ทำว่างโกรธก็เฉยใจดีใจเฉยเนี่ยที่หลวงปู่บอกนี่แหละเห็นเฉยจะดีก็เฉยชั่วก็เฉยมันก็เลยกลายเป็นกลางมันก็เลยกลายเป็นกลางจะให้ใจมันเป็นกลางไว้นั่นแหละดิฉันยังทำต่ออีกไม่ได้เลยนะคะเนี่ยทำไว้เถอะเราเลยถ้ามาถึงได้โทรมาถามท่านใช่ดีแล้วใจไม่ไหวอ่ะต้องถามท่านแล้วดีแล้วทั้งนี้เราจะโทรยังไงนะดีแล้วคุณโยมนี่แหละเราสนใจธรรมะเนี่ยโอ้โหประเสริฐเพราะว่ารถสุดท้ายรถทิพย์สุดท้ายเนี่ยรถอะไรเราก็กินมามากแล้วบริโภคมามากต้องหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมแต่รถพระนิพพานเนี่ยมันจะมาทางเนี้ยนี่แหละรถทิพย์นั่นแหละสาธุก่อนนอนที่ท่านก็ตั้งอย่างนี้ค่ะอธิษฐานแบบนี้เลยสาธุจนกระทั่งหลับไปเองนั่นแหละเปิดวิทยุเบาๆไว้บางทีนะตื่นมาบางทีฝันเลยนะฝันว่าหลวงพ่อสนองมาเทศได้ฟังบางทีหลวงปู่สังวานก็มาเทศนั่นแหละดีหลวงพ่อคะดิฉันต้องขอพูดหน่อยว่าดิฉันไม่ใช่ว่าดิฉันไม่กลัวนะดิฉันก็มีความเกรงกลัวเหมือนกันนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว วันหลังอุปทานมันแบบคุณยายนั่นว่าแหละหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เดี๋ยวนี้ยายไม่กลัวตายแล้วยายเห็นตัวเห็นธาตุดินน้ำลมไฟมันปรากฏให้ดูไงยายคนนี้83แล้วที่แกเล่านะอาจารย์คะนี่ฉันเนี่ยบางทีนี่ฉันเพียงแต่นึกว่าแค่นี้แล้วเขาจะต่อไปให้เรื่อยเลยอ่ะนั่นแหละปัญญามันจะต่อดิฉันยิ่งอูดีฮะดีใจมากเลยเพราะว่านั่งสมาธิมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองนะคะหลวงพ่อสนองท่านออกตอนเช้าๆมืดอ่ะเคยออกแต่ท่านฟังทุกเช้ามืดเลยก่อนเนี่ยนะคะก็ค่ะที่ท่านบอกว่าให้ลอกหนังออกให้อะไรต่างๆออกมาให้เป็นกอง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 อ่ะแล้วก็เอามาเผารวมกันหมดอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจำได้แล้วก็ท่านเสียไปแล้วก็เลยไม่มีรายการนี้ออกมาอีกเลยตอนเช้ามืดกับตอนเย็นเนี่ยหลวงพ่อสนองพยายามมาเปิดไว้เพราะว่าใช่เช้ามืดเหรอคะใช่ใช่เวลาเดียวกันเหรอคะใช่แต่หลวงพ่อสังวานด้วยนะนั่นนะท่านเขาจะมาเปิดประจำคุณยอมฟังไว้นะฟังไว้ค่ะดีฮะได้ดิฉันอายุเท่าไหร่รู้ไหมคะท่านขอประทานโทษค่ะ80แล้วค่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะ นี่แหละเราจะได้รถไปสวรรค์นิพพานหลวงพ่อใหญ่บอก เราจะได้ขึ้นรถทิพย์รถสวรรค์นี่แหละนะสาธุค่ะแหมสาธุค่ะสาธุกราบนมัสการทั้งสององค์ทั้งสองรูปนะคะโชคดีโชคดีแล้วที่นั่นมีอะไรจะติดขัดอะไรจะดีนั่นสถานต่อไปอีกนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะโมทนาอาจารย์พรก็เป็นผู้ปฏิบัติก็ดีแล้วมีใครเขียนไหมยังไม่มีครับพี่หลวงพ่อครับนี่เนี่ยจึงบอกว่าพี่จอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยใจยังไม่ยอมมาไปจับรถทิพย์ยากมันเหมือนว่ามันละเอียดทีนี้คนเราก็เหมือนอยากจะทำมาหากินอะไรอะไรนั่นน่ะที่บอกว่าบางคนนะจับไม่ได้บางคนจับมาได้ต้องสาวๆทีนี้พออายุมากก็สบายทีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่นั่นนะเหมือนว่าที่บอกว่าคนเราเนี่ยนึกถึงความดีได้ใช่ไหมเจ็ดทนก็ยังดีแล้วก็ตายก็ยังดีกว่าอยู่กันร้อยปีที่บอกว่าวันเดียวได้ศีลได้สมาธิไปโอ้โหเท่ากับเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งไปนั่นยิ่งกว่าถูกใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละลักษณะแบบนั้นทีนี้
ทีนี้บางคนหลงไปแล้วเฮ้ยแกจะไปภาวนาทำไมมันปวดหลังมันเมื่อยหลวงพ่อสังวานก็บอกว่านอนก็ภาวนานั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าเขาอนุญาตแล้วเพราะว่าชลาแล้วนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานเก่งครับนั่นน่ะขอโอกาสครับพ่อพิสัยเข้าจากพิษณุโลกพระคุณเจ้า กราบนมัสการครับพระคุณเจ้าครับหลวงครับโชคโชคดีคุณโยมค่ะครับครับสวัสดีครับผมสาธุพระบวชเพิ่งได้5ภาษาครับครับครับสาธุผมจะถามอย่างนี้ครับผมก็ตามคำที่หลวงพ่อว่านะครับผมก็ดูกายกับจิตนะครับครับแต่พอดีว่าผมเห็นอย่างนี้ครับครับผมเห็นในกายของผมอ่ะทีแรกเลยมันขาวมีแต่กระดูกขาวทั้งหมดเลยแล้วทีนี้พอต่อมาอีกสัก10วันดูใหม่ก็ดูใหม่เห็นว่าร่างกายมันเน่าอ่ะมันเน่าและมันเละจนเป็นหนอนขึ้นตัวใหญ่ๆทีนี้พอดูไปอีกครั้งนึงพออีกสัก10วันดูใหม่อีทีนี้เป็นเนื้อสดๆเห็นหัวใจเต้นตุบกับตุบกับตุบกับเห็นมองเห็นในตัวแล้วอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อครับแล้วนั่นแหละเราก็ดูใจเฉยๆกลัวไหมเกลียดรังเกียจไหมยินดีไหมที่มันเน่าทีนี้เราก็น้อมกลับมาดูใจเราเนี่ยแต่เห็นรูปข้างนอกแล้วน้อมมาดูข้างในทีนี้บางคนก็บรรลุธรรมเลยนั่นแหละใช่ไหมทีแรกที่ผมไม่กล้าบอกหลวงพ่อคือมันเห็นว่าทั้งสบงทั้งอังสะอะไรที่ว่าผมเดินจงกรมเนี่ยมันมีแสงเรืองๆออกจากที่อังสะเออนิมิตนิมิตก็เฉยผมก็เฉยผมก็ดูเฉยนิมิตปรากฏผมก็เลยบินระบาดไปแล้วขอขากลับมาก็เลยนึกในใจว่าจะหยุดยืนจะคู่ยืนอยู่ริมป่าแล้วก็เลยมองดูตัวเองแล้วดูทางในโอ้โหมันมองเห็นมันเน่าเฟะหมดเลยใช่แล้วก็หลอดเลือดใหญ่ใหญ่เราไม่กลัวเนี่ยดีนะถ้าเกิดไปกลัวแล้วทีนี้ผมดูอีกครั้งหนึ่งจิตมาทิ้งไว้อีกสัก5-6วันผมก็เลยพิจารณาดูใหม่พอดูที่เดิมอีกทีนี้มันเห็นเป็นเนื้อสดๆที่เห็นหัวใจมันเต้นตุบตับแล้วปอดเปิดมันเห็นชัดอยู่เลยหลวงพ่อใช่นั่นแหละหลวงปู่ท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยมันวันนึงมันไม่เหมือนกันเนาะเราอยากให้เหมือนเราอยากให้เหมือนอีกมันก็ไม่เหมือนมาท่านบอกว่ามันเป็นจังหวะของเขามันจะไม่ซ้ําท่านบอกว่าอย่าไปกลัวนะน้อมที่ว่าสว่างที่จีวรแล้วก็สว่างในกายเรานั่นน่ะเราน้อมไปสว่างในกายใจถ้ามันไปสว่างหรือว่าไปดับในใจนะนั่นแหละมันจะเกิดธรรมะนะถ้ามันสว่างข้างนอกมันก็ยังอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นนิมิตข้างนอกนะมันรู้สึกว่ามันอิ่มใจปิติโอ้พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เทิดทูนไม่สูงสุดเลยหลวงพ่อนั่นแหละพอมันเกิดนะเพราะอย่าให้มันดับไงกรรมฐานเนี่ยถ้าดับแล้วมันเหมือนกินข้าวต้มอ่ะมันเบื่อนะมันไม่อยากทำนั่นแหละภาพถ้ามันเกิดแล้วให้ขยันทำไว้หลวงปู่ท่านบอกนะเออแล้วกลางคืนเวลาผมภาวนาพุทโธอยู่ประมาณสักชั่วโมงแล้วผมก็พิจารณาร่างกายมันก็รู้สึกเฉยๆอ่ะหลวงพ่อนั่นแหละมันไม่ซ้ำกันแม้ก็เฉยก็รู้เฉยเราก็รู้มันไม่มาเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะเรามีหน้าที่ทำเหมือนหว่านข้าวไปแล้วนั่นแหละมันจะงอกวันไหนก็ดูเราเป็นหน้าที่ดูนั่นแหละจิตเกิดดับจิตดีใจไม่ดีใจเนี่ยท่านบอกแม่ยินดียินร้ายผมเห็นเวลาคนเขาตายที่วัดเวลาผมไปสวดกุศลาไปเผาผมก็ดูเฉยไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเฉยใช่ใช่ทีนี้มันเกิดในใจขึ้นมาเราไม่กลัวเนี่ยถูกแล้วนั่นแหละ
แล้วเราก็น้อมมาดูใจเราโอ้ดึกดึกผมเดินในป่าคนเยอะแต่ผมไม่กลัวหรอกครับนั่นแหละที่บอกว่าบางทีมันเจอจะขาดมั่งงูเห่ามั่งมันคนจะมาเข้ากุฏิอะหลวงพ่อก็ความเมตตาของเราพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธใจดีขึ้นแล้วไอ้สัตว์มันก็เย็นดิมันก็อยากมาขอบุญว่างมันก็อยากมาอยู่ด้วยตะขาบนั่นป่องตัวก็เล่อเลยหลวงพ่ออย่าไปเหยียบมันก็แล้วกันแต่ก็กลัวจะเหยียบนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปแล้วต้องฉายไฟฉายไฟไว้ที่พับใช่ที่พับอย่ามาต่อเตอร์ก็เกาะรอบกุฏิเลยต่อประมาณตัวใหญ่ๆนั่นแหละความเมตตานั่นแหละเย็นนั่นน่ะกรรมฐานมันเกิดขึ้นแล้วมันเย็นทีนี้เราเห็นเน่าเปื่อยก็ดีเห็นพระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์มาส่องที่ลุงป้าองค์นั้นแกว่าล่ะนั่งแล้วเดือนมันตกลงมาใกล้ๆอ่ะกระเทือนนะผมชุ่มใจชื่นใจผมนึกถึงโยมแม่ผมเอาเงินมาให้แม่10,000ผมบอกว่าเอาให้แม่ไว้ใช้ผมชื่นใจอะหลวงพ่อนั่นแหละนั่นแหละถ้าเรานั่นแหละเราทำบุญกับพระอรหันต์ของบ้านนั่นแหละโอ้ท่านตายแล้วเราจะไปให้ท่านนะท่านก็ไม่ได้ดีใจกับเราแล้วนั่นท่านไปเป็นเทพไปเป็นอะไรไปแล้วนั่นแหละทีนี้ไม่ต้องกลัวผมเพิ่มทุนสูงสุดเลยหลวงพ่อนั่นแหละนึกถึงหลวงพ่อสนองอ่ะท่านอยู่ประชาอยู่องค์เดียวน่ะ3 ปีอ่ะเห็นไหมท่านไปภาวนาท่านก็กลัวบอกว่ามาสิพอเดินชนมันเลยผีกับคนดูสิมันจะเป็นยังไงนั่นแหละเห็นว่าท่านนั่นแหละพอผมสวดมนต์จบแล้วผมก็อธิษฐานว่าผมจะเดินภาวนาผมก็นึกถึงหลวงพ่อสนองบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองนะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีหลวงพระอีกองหนึ่งอ่ะท่านบอกว่าเราอดข้าวต้อง9 วัน10 วันหรือ20 วันเนี่ยท่านบอกเจอหลวงพ่อสังวานมาเลยมาเป็นตัวเป็นตนมาโมทนาท่านบอกว่าโอ้ยผมหายหิวข้าวเลยหมด20 วันที่ทำหมี่แกบอกพระองค์เนี่ยนะขอถามหลวงพ่ออีกสักนิดนึงหลวงพ่ออาตุผมขอถามอีกนิดนึงหลวงพ่อจ้าผมจะเข้าภาวนาในโบสถ์เนี่ยจะนั่งภาวนา9 วันโดยที่ว่าไม่ฉันอะไรเลยเนี่ยจะเข้าสมาบัติเนี่ยทีนี้ผมกลัวเวทนาผมจะสู้ไม่ไหวหลวงพ่อไม่หรอกเอาใหม่ๆเอา3 วันก่อน7 วันก่อนอย่าไปอย่าฉันตะน้ำฉันตะน้ำธรรมดาที่หลวงพ่อสนองก็จะไล่ไปอย่างนั้นนะผมกล่าวว่าถึง4 ปีหลวงพ่อนั่นแหละถ้าไปเข้าห้องนะไปเข้าปฏิบัติเนี่ยระวังมันจะเกิดนิมิตมากเพราะจิตมันสงบมันไม่ไปไหนอ่ะทีนี้ต้องทันมันต้องทันอารมณ์มันนั่นแหละโบสถ์ใหญ่มากเลยแต่ผมองค์เดียวผมจะเข้าโบสถ์องค์เดียวครับนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่าวิ่งหนีอย่ากลัวอย่าตกใจให้พิจารณาก่อนนั่นแหละผมจะถวายชีวิตเลยนะครับผมนั่งนะครับนึกถึงเจ้าคุณนอท่านพูดอย่างนั้นน่ะท่านบอกว่าอย่าวิ่งหนีนะอย่าวิ่งหนีอย่ามันทำให้สติเสียไปชั่วขณะนะนั่นแหละทีนี้เราก็รู้เฉยไว้ใจดีใจเฉยไว้นั่นแหละนึกถึงหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อถนองเนี่ยก็ท่านก็เคยอยู่ประชากันมานะตอนหลังพวกวิญญาณนี่ก็มารักษาท่านไงพวกเทพพวกผีเนี่ยเขาก็มาคุยกับหลวงปู่นั่นแหละบางอย่างท่านก็ไม่คุยมากไงนั่นแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ผมบูชามากเลยครับสาธุสาธุครับผมกลับนมัสการก่อนนะครับโชคดีโชคดีในธรรมครับครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับสาธุสาธุโมทนาสาธุเจริญในธรรมนี้ขึ้นไปครับนี่คือเส้นทางของการปฏิบัติของพระล่ะพระภิกษุระบวชมาเพื่อหวังพ้นทุกข์ไปพระนิพพานแล้วก็นี่คือเส้นทางของมันอันนี้มิเกิดก็เป็นต
เส้นทางที่ถูกแล้วนะครับที่บอกว่าลุงปู่บอกว่าม้างกายที่ปากีสถานภาษาลุงปู่ลุงปู่มั่นมองกายมองกายแล้วดูใจว่าใจมันชอบไหมนั่นแหละท่านเพียงแต่บอกให้มองกายมองกายมองใจนั่นแหละแต่นั่นแหละเหมือนว่าใจดีไหมใจยินดีไหมไม่ยินดีก็เฉยยินดีก็เฉยไว้ยินดีก็เฉยพอใจก็เฉยนั่นแหละทำไปทำมาหลวงปู่ก็ได้รู้ธรรมนั่นครับผมแบบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็พูดเสมอนะครับรู้กายรู้ใจรู้กายรู้จิตก็กลายเป็นนิพพานเดียวครับนั่นนี่คือเส้นทางพอระบวชมาแล้วก็หวังตรงนี้แล้วก็ได้ปฏิญาณไว้แล้วด้วยทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านเป็นนักธรรมเอกใช่ไหมบางคนทำกรุงเทพเนี่ยพอออกพรรษาท่านก็ไปเดินธุดงค์บางทีก็ฉายเดียวใช่ไหมบางองค์ก็สิบพรรษามั่งเจ็ดพรรษามั่งเดินธุดงค์เดินธุดงค์พออายุมากมันจะไปไหนละโยมก็ต้องเล่นกรรมฐานที่หลวงปู่บอกว่าสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นจะไปทำอะไรไปเล่นอะไรยกกันหนักนะทีนี้ก็ภาวนาละภาวนาแต่ต้องตายแน่ละชีวิตเราเห็นไหมหกเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะไปไหนละนี่แหละสู้ยังสุนัขจนตอกหลวงพ่อบุญลือท่านบอกกับญาติท่านยายอะยายสู้แบบสุนัขจนตอกนะใครก็ช่วยยายไม่ได้แล้วแหละนี่แหละรถทิพย์อันเนี้ยเขาจะมาให้เราเองถ้าเราภาวนาได้นั่นน่ะข้าวน้ำให้ได้แต่ให้บุญอันเนี้ยบุญอันพันนิพพานเนี่ยต้องตัวเจ้าของหายใจก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นน่ะมันไม่คิดไม่นึกก็รู้นั่นน่ะเหมือนเรียกว่าคุณยายบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่คิดอะไรมันไม่คิดอะไรก็ดูมันนั่นน่ะท่านบอกว่าอย่าถอยออกมามันก็เหนื่อยด้วยนั่นน่ะมันก็เหนื่อยด้วยมันก็คิดด้วยมันก็สงสัยด้วยท่านบอกว่านั่นน่ะไอ้ตัวถอยออกมาเนี่ยมันตัวนึกคิดไอ้ตัวที่มันเจริญต่อไปมันก็ว่างว่างปลาไม่ติดนั่นน่ะเหมือนแหนประมงใช่ไหมวันนี้ปลายังไม่วิ่งมาเราก็รู้ว่ามันไม่วิ่งมาอ้าวมันวิ่งมาเนี่ยเหมือนปลาก็ดีศัตรูก็ดีใช่ไหมศัตรูในใจว่าเออวันนี้ไอ้ตัวหลงมาเราก็รู้มันไอ้ตัวปรุงแต่งเหมือนศัตรูก็รู้จิตเออนั่นแหละเราก็เฉยไว้เออเราก็ไม่โกรธมันนั่นแหละทีนี้ที่บอกว่าพาอยู่ในป่าทำไมงูมานกมาเกาะใกล้ๆอะไรต่ออะไรนั่นแหละเมตตามันเย็นทีนี้จะเข้าห้องน้ำมันก็เลื้อยไปเข้าห้องน้ำด้วยเอาออกมามันก็ออกไอ้นั่นมันก็เลื้อยมาบอกเอ๊ะทำไมแล้วหลวงปู่บอกว่าคนภาวนาเนี่ยธาตุเขาเย็นนะสัตว์พวกนี้เขาก็รู้นะนะเขาที่หลวงปู่นั่นบอกว่าไปหากินเถอะอะไรต่ออะไรบางทีพวกนาคก็มาจะมาหลวงปู่อย่างเงี้ยที่ท่านเขียนเอาไว้ไปหากินเถอะอย่ามานอนเฝ้าเราเลยโอ้โหเวลาไปสามศอกไอ้พญานาคที่มันเลื้อยเข้าไปในนาเนี่ยกว้างไปต้องสามศอกนั้นเราก็เป็นห่วงเนี่ยที่ว่าเป็นห่วงทุกคนที่ฝึกใหม่ๆนะยังสงสัยอยู่เนี่ยเราหลวงพ่อสนองท่านมีพระคุณกับพวกเราเนี่ยเรามาพูดเนี่ยเหมือนต่อหนทางไว้ยังน้อยไม่กลัวก็ดีแล้วเนี่ยบางคนเห็นไหมเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาก็กลัวสงสัยเนี่ยไอ้ตัวสงสัยเนี่ยที่ว่าวิกิจิจฉาอะไรที่ว่าสงสัยมันไปยังไงอะไรต่ออะไรนั่นแหละท่านก็เลยออกรายการตอบปัญหาอย่างเงี้ยแก้ปัญหาเนี่ยเรียกว่าแก้อารมณ์นั่นแหละถ้าเห็นมากเหมือนว่าหลวงพ่อผาสุกท่านก็ไม่ค่อยว่าง
นั่นแหละหลวงพ่อสนั่นนี่ไม่เอาเลยนะส้มเลยนั่นแหละเห็นสุขภาพไม่ค่อยดีตอนนี้ใช่สุขภาพด้วยนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็คนเราเห็นไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยรับแขกมากๆหลวงปู่พูดมากๆใช่ไหมท่านก็เหนื่อยนะบางองค์เป็นโรคหัวใจจะให้หลวงปู่พูดทั้งวันเนี่ยไม่ไหวอะเดี๋ยวหลวงปู่ก็ไปคิดเพราะฉะนั้นน่ะท่านเมตตานะหลวงปู่หนูท่านเมตตาหลวงปู่แหวนท่านก็เอ้ยทำไมหลวงปู่หนูห่วงเหลือเกินถ้าให้รับแขกทั้งวันเดี๋ยวหลวงปู่ก็นิพพานละสู้ไม่ไหวอ่ะคนอายุมากนั่นน่ะกายมันสู้ไม่ไหวดวงใจของท่านดีนั่นน่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้น่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าใจเลยถ้าปฏิบัติผ่านกรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าอีก7 วันมันจะรวมตัวกันอีกเนี่ยเรียกว่ามหากุศลที่เราภาวนาไว้ใช่ไหมเรารักษาศีลไว้ดีนะสมาธิเราพอสมควรใช้ได้หลวงปู่บอกพอนั่นแล้วมันจะรวมตัวกันอีกนั่นแหละทีนี้มันว่างแล้วมันจะไปไหนล่ะนั่นน่ะดวงจิตบางคนก็กระดูกเป็นพระธาตุไปเลยอย่างนี้จึงบอกว่านี่แหละอาตมาจึงบอกว่าไอ้อะไรนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเลี้ยงโลกแต่ปัญญาธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเลี้ยงจิตใจด้วยใช่ไหมเลี้ยงภายนอกภายในเนี่ยศิลปะนั่นน่ะจึงบอกว่าคู่กันนะในองค์พระบาทสมเด็จคู่กันใช่ไหมอย่าทิ้งโลกทิ้งธรรมนั่นน่ะถ้าทิ้งธรรมก็มีแต่โลกอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกเนี่ยมันก็หมดศิลปะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าทั่วโลกคิดได้แล้วอยากจะเอาศิลปะวัฒนธรรมของพุทธเนี่ยใช่ไหมเอามาไว้บ้านเมืองของเขาแล้วก็เยาวชนเขาจะได้ภาวนากันนะไม่งั้นก็เมาทั้งเมืองใช่ไหมนั่นแหละเมากันไปตีกันไปนั่นแหละบางคนเนี่ยเที่ยงคืนแล้วค่อยกลับบ้านใช่ไหมแล้วก็หลับไปพรุ่งนี้เช้าก็ไปทำงานหรือว่าหมดเกษียณแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่ว่างๆก็ไปการพนันมั่งอะไรต่ออะไรก็เลยสู้ชาวพุทธไม่ได้เนี่ยปั้นรถพระธรรมเอาไว้จิตใจนะเหมือนว่าปั้นแต่งพุทโธไว้นั่นน่ะใช่ไหมยิ่งกับการพนันนี่ใช่ไหมปั้นพุทโธไว้ไอการพนันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใช่ไหมเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็กลัวอดกลัวอยากเนี่ยเห็นไหมแต่คนภาวนาไม่กลัวตายนั่นแหละปั้นรถภาวนาไม่กลัวตายนี่แหละก็อาตมาก็ดีใจด้วยเนาะที่ญาติโยมวันนี้ยังไม่มีใครโทรมาอีกนั่นแหละอ้าวใกล้จะหมดเวลาช่วงแรกครับใส่ยังว่างนะญาติโยมก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ยังมีเวลาอีกประมาณสองคนได้2-3 นาทีก็โทรเข้ามาเลยนะที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามไปทางเจ้าที่ก็คือ024961160 024961160ก็เชิญมาได้เลยภาษายังว่างอยู่ครับก็นิมนต์หลวงพ่อต่อนี่ครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ข้อคิดบางทีเนี่ยท่านก็คุยกันท่านบอกว่าเห็นไหมแม้กระทั่งเราจะมีการงานสูงสักแต่บางทีลูกๆมันก็ไม่ตามพ่อแม่เห็นไหมเพราะว่ารถพระธรรมเนี่ยมันละเอียดนะมันมองไม่เห็นทีแรกอะถ้าใครมองเห็นเนี่ยโอ้โหถ้าเรื่องแสงสีนี่มันวิจิตพิสดารนะนั่นแหละวิจิตพิสดารทีนี้มันยังไม่เห็นนะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใ
ลุงพ่อสนองก็ไปถามลุงพ่อสังวานไปถามใครก็ไม่เจอเนี่ยคู่บุญกันไงพอจะมาเจอหลวงลองไปถามหลวงอาเราดีกว่าสมาธิมันมีจริงไหมเนี่ยกรรมฐานมันมีจริงไหมผมบอกให้ท่านไม่ได้ครับเนี่ยท่านฉลาดท่านอยากรู้ท่านก็นั่งเอาเองดูเอาเองนั่นแหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงเองอย่างเนี้ยนั่นแหละทีนี้ท่านก็จะไปถามจนปัญญาแล้วหลวงปู่ฉลาดครับช่วงแรกครับเข้าพอดีเวลาของช่วงแรกเราหมดไปแล้วเวลาลงแล้วเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะตั้งแต่ชีวิตเราอย่างถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทางเอ็นเอ็นปาชิก้าปี25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
วันที่23และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าเขื่อนมูลบนประจำปีพุทธศักราช2559สอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDVTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจในช่วงที่2นี้ทางรายการเราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านประดิษฐ์คุณหลวงพ่อพระคุณสามารถสมาธิโกก็จะเป็นองค์ตอบปัญหาครับสาธุชนทุกท่านท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือว่าจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์024221080ขอไป422-1080ครั้งละ3บาทก็ในช่วงที่2นี้ก็เชิญท่านโยมพบกับท่านหลวงพ่อสามารถสมาธิโกก่อนครับหลวงพ่อพบกับท่านโยมเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาในรายการก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านฝนตกมาที่ว่าทางเชียงใหม่ก็ตกเยอะตกจนบ้านเบิ้นพังนั่นแหละที่บอกว่า
โค่นต้นไม้กันเยอะก็ไอ้รากไม้นี่ต้นไม้ใหญ่นี่เหมือนว่าเขาคำนวณดูว่าน้ำเนี่ยเหมือน2-3ถังน้ำมัน200ลิตรเนี่ย3ถังเลยนะต้นมันจะดูดน้ำเมื่อยามหน้าแล้งใช่ไหมหน้าฝนนั่นน่ะมันก็ไม่มีทีนี้ก็ภูเขาพังมั่งอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหไม่มีต้นไม้ก็อันตรายเนาะกับมนุษย์ชาติเนี่ยที่ว่าลำบากภูเขาพังไปเห็นงัวไฟใช่ไหมมันหนีน้ำอ่ะน้ำท่วมมันยังตายแล้วนับภาษาว่าคนใช่ไหมบ้านเบิร์นฝังทางน้ำมันนั่นน่ะคนมากเข้าเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ลูกไม้บางอย่างเนี่ยต้องเอามาฝนกับหินแล้วที่เอาหนังสติ๊กไปยิงไปเนี่ยไอ้ลูกตะข้ามงเนี่ย3วันมันงอกเลยนั่นน่ะพอมันได้ความเย็นนะมันงอกเลยต้องเอาไปฝนให้มันเนื้อขาดหน่อยเนี่ยอาตมาไม่ได้แนะนำเด็กๆรุ่นใหม่จะได้ความรู้อันนี้มันจะได้กระจายทั่วไปถ้าพูดทางในการใช่ไหมทีนี้ตะข้าแต้ก็ดีนอนกว่ามันจะแตกกว่ามันจะผุสบ้ามอนนะ3วันมันงอกเลยมันงอกเหมือนถั่วเหมือนอะไรนะแต่ต้องขัดไอ้เปลือกพวกนี้แข็งมากไอ้อะไรอ่ะที่ลูกที่ย้อมผ้าที่ทางภาคอีสานประคำดีควายแข็งมากนั่นน่ะต้องเอามาขัดให้เห็นเนื้อแล้วไปปลูก3วันมันก็งอกละแล้วไอ้ตะข้ามงเนี่ยเอามาผัดกินได้เหมือนในถั่วงอกเขาเรียกว่าถั่วไดโนเสาร์นี่ไอ้คนสมัยใหม่เรียกถั่วตระกูลถั่วต้นตะข้ามงเพราะฉะนั้นเนี่ยตะข้ามงนี่ดีมากปลูกเอาไว้ลูกหลานหรือว่ากันฟ้าฝนใช่ไหมกันฟ้าฝนพังภูเขานั่นนะมาต้องมาโตมปลูกคนช้างมันก็ได้กินนั่นนะเหลือคนกินแล้วช้างมันก็ได้กินมากอกป่าเห็นไหมมากอกมากักหมดไอ้อะไรตะค้ำหมดใช่ไหมนะฮะไม้ขนุนป่าไม่มีแล้วขนุนป่าใช่ไหมมีเท่าไหร่มนุษย์แย่งตัดไปกินหมดในของในป่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยนะเม็ดขนุนเอาไปปลูกให้มันขึ้นมั่งนั่นนะไปปลูกไว้ในป่าก็ดีพยายามไม่ไฟนะไฟมาใช่ไหมหน้าแรงไฟมาไอ้ต้นไม้เล็กตายหมดปีหน้ามันแตกขึ้นมาปีหน้าไฟมากับตายหมดเพราะฉะนั้นพยายามจะให้ไฟเข้าไปนั่นน่ะหัวใจหลักหน้าแรงใช่ไหมต้องดูแลอย่างดีเลยต้องฝาภูมิไปปลูกกันไว้เดี๋ยวนี้ไม้สักโตแล้ว40 กว่าปีได้เห็นไหมเดี๋ยว40 กว่าปีใช่ไหมนั่นแหละถ้าหลวงพ่อสนองไม่ปลูกกันไว้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ดูกันละนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อสนองทำไมท่านหัวดีเหลือเกินท่านเคยเป็นกษัตริย์เก่ามาหลายชาตินั่นแหละเป็นฤาษีเป็นอะไรมาหลายแสนชาติใช่ไหมนั่นแหละแล้วมาได้สมาธิมาได้วิปัสสนาปัญญามันก็ยิ่งเลิศใหญ่นั่นแหละเหมือนหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้ก่อสร้างหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่มหาบัวอย่างเงี้ยคิดช่วยชาติบ้านเมืองอย่างเงี้ยหลวงพ่อสนองก็ทำมาไว้นะเนี่ยวิทยาลัยเดินดินนี่แหละใช่ไหมวิทยาลัยเดินดินของท่านดีเดินตามในหลวงเห็นไหมท่านก็คิดออกเลยว่าต้องช่วยเยาวชนนะเด็กๆเนี่ยที่ปัญญาดีเราจะปลูกฝังยังไง
ให้เด็กเนี่ยค่านิยมค่านิยมธรรมะค่านิยมการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเกิดมาแล้วเราจะสมเคราะห์โลกอย่างไรให้โลกนี้น่ารักทั่วโลกมีความน่ารักไว้นั่นน่ะใช่ไหมถ้าเราไปผูกพังภูเขาสมุทรน่ะเราไปพังหมดอะไรต่ออะไรธรรมชาติก็ไม่น่ารักเลยน่ะร้อนไปหมดน่ะเหมือนทะเลทรายนั่นน่ะเพราะฉะนั้นจึงว่าลูกไม้เปลือกแข็งเนี่ยต้องขัดไม่ก็บางอย่างต้องเอาน้ำร้อนไปแช่แล้วมันใส่แก้วก็ดีแช่มันเย็นแล้วก็ไปปลูกเช่นเม็ดกฐินเนี่ยเอาน้ำร้อนแช่แล้วก็ไปปลูกขึ้นเร็วเลยเนี่ยเห็นไหมพอมันเย็นแล้วก็เอาไปปลูก3วันมันก็ขึ้นได้เร็วกว่าอีกเนี่ยมันแข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะได้นึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนยังไงว่าเขาดูเรานะเป็นเหมือนเป็นประเทศครูที่มีองค์พระบาทสมเด็จที่ใจดีที่มีสติปัญญาพวกเราก็เดินตามเนี่ยพระสงฆ์เดินตามครูบาอาจารย์ เดินตามใช่ไหมสมภารนั่นเป็นผู้นำเนี่ยอย่าให้สมภารทุกข์ใจใช่ไหมมันก็มีความสุขกันทั้งวัดทั่วกันหมดถ้าไม่เชื่อสมภารเราก็อาบน้ำเราก็นอนสบายกินสบายนั่นเห็นไหมมีความสุขแต่เราไม่ได้ช่วยวัดเลยอย่างเนี้ยทุกวัดอะถ้าเรานึกถึงคุณเนี่ยต้นไม้ในวัดเราปลูกเอาไว้หลายๆอย่างเช่นประชาชนเนี่ยท่านปลูกกล้วยไว้ด้วยใช่ไหมกล้วยเนี่ยเป็นสมไทยกันมะเร็งกันลิสิดวงลำไส้อีกนะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นสารสีเหลืองเป็นเหมือนแร่กรรมฐานไอ้สีเหลืองเนี่ยก็บอกกินไปเถอะกินไปทั้งเดือนสองลูกสามลูกอะไรก็ดีหมอนั่นน่ะมันต้านมะเร็งได้เห็นไหมทีนี้คนมองข้ามไปนะทางภาคอีสานนะวิ่งมาไม่มีใครขายกล้วยมองข้ามเห็นนะมองข้ามแต่บางทีก็บอกว่าขายไม่ได้มันเหมือนว่าแบ่งกันกินนั่นเองทีนี้บางคนก็ชาวเมืองก็ไม่ได้ปลูกใช่ไหมก็กล้วยเห็นไหมในห้างเห็นไหม40-50ใช่ไหมเหวหนึ่งหน้าแหลงๆเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเช้าขึ้นมาอายุมากต้องทานกล้วยเห็นไหมย่างกล้วยย่างอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคนป่วยก็กินกล้วยย่างใช่ไหมปลูกไว้เถอะนั่นน่ะขายไม่ได้แลกกันกินนั่นน่ะเห็นไหมช้างวางน้ำเขียวเนี่ยช้างมันกินนะจนปลูกไม่ทันเลยช้างมันชอบด้วยนะมันก็มาอยู่ใกล้ๆกับท่านอาจารย์ทองนั่นน่ะเราบอกก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยมีหน่อกล้วยอะไรต่ออะไรก็หน้าฝนเนี่ยเอาไปเนาะเอามาถวายกันไว้แล้วก็ได้ส่งไปวังน้ำเขียวนั่นน่ะไปปลูกเอาไว้ช้างมันไม่รู้น่ะมันไปกินของชาวบ้านก็ลำบากมันก็รู้นะมาอยู่กับพระสบายพระก็ไม่หวงนั่นน่ะใช่ไหมกระทงกระทิงบางทีมันก็มากินหญ้าอยู่แถวนั้นน่ะแถวข้างวัดนั่นน่ะน่ะมันก็ไม่กลัวพระใช่ไหมมันอยู่กับพระได้มันรู้เพราะฉะนั้นน่ะเราทำใจเราตั้งตัวว่าทำยังไงอ่ะไม่ลวกไม้ไผ่เราก็ปลูกกันไว้ถ้าปลูกแต่ไร่อ้อยอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ปลูกไม้ไผ่ก็ได้กินหน่อลูกตาลต้นมะพร้าวปลูกมันไว้เถอะนั่นน่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมยังดีขายไม่ได้เราก็ได้กิน
นั่นแหละเราก็ไม่อดใช่ไหมนะถ้าอุทุกขภัยมาสมมุติเราก็ยังได้พืชในไร่เรานั่นแหละนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าอ้าวภาวนาอย่างเดียวไม่มีอาหารกินใช่ไหมพระสงฆ์ก็ตายหมดนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญใช่ไหมนั่นน่ะที่ว่าเลี้ยงโลกเนี่ยพืชอาหารทุกเนี่ยแหละย่านางเราปลูกไว้ทุกบ้านเราก็ยังได้กินนะได้กินได้ใช้ถาวรย่านางเนี่ยแทนลวดใช่ไหมตอนยามทุกข์อ่ะจะไปซื้อที่ไหนอ่ะไปตลาดก็ไกลเจ้าว่าก็ใช้เถาย่านางนี่เองอ่ะที่มันอยู่ตำกอไผ่เขาก็ไปชักลงมามันเส้นเล็กๆแทนลวดเอามาผูกเยอะหลังคาผูกแล้วย่านางยังไม่ผูกเลยมันอยู่ในร่มเห็นไหมต้องเอามีดตัดนั่นน่ะปลูกกันใหม่สมัยโบราณใช่ไหมถ้าไปรอแต่กระเบื้องอะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมมันไม่ทันละถ้าเกิดอุทุกขภัยถ้าเรามีไม้ไผ่ใช่ไหมมารอรัฐบาลก็ไม่ได้กว่าจะมาถึงเปียกนะลูกหลานเปียกหมดฝนฟ้าเนี่ยบางคนไม่มีสตังค์ก็ใช้พวกนี้เองนะหัดจักตอกให้เป็นนะชาวบ้านใช่ไหมปลูกไว้นั่นแหละที่บอกว่าไอ้ไม้ไผ่ต้มแล้วมันจะไม่เป็นมอดนั่นแหละใส่โซดา1ส่วนต่อน้ํา3ส่วนคนจีนเอาไม้มาขายให้เราไม่เป็นมอดแต่คนไทยเอาไปขายอเมริกาไม้ของคุณเป็นโรคเอาสั่งเอาคืนโอ้โหเห็นมั้ยเราก็ขัดทุนดินะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ลองทําดูนั่นน่ะไม้ลวกไม้ไผ่เนี่ยคนจีนเขาบอกเรามาเนาะคนก็จดเอาไว้จำเอาไว้ให้ลูกหลานนะมอดจะได้ไม่กินไม้ไผ่ก็ปลูกบ้านไม้ไผ่ก็อยู่ได้นะตามอัตภาพใช่ไหมกว่าเราจะมีเงินมาปลูกบ้านปูนบ้านไม้ขึ้นมากระเบื้องเห็นไหมเราได้อาศัยไม้ลวกไม้ไผ่หลวงพ่อสนองไม่ทิ้งนะนะพยายามปลูกกันไว้นั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะมีคุณค่ามากไม้ไผ่นะยังได้ทำแพยังได้ทำทุ่นใช่ไหมเราอยู่บนแพได้นะผูกเอาไว้ใช่ไหมคนโบราณเนี่ยไม่ได้ใช้เชือกนะบางทีก็ใช้ไอ้อะไรอ่ะไม้ลวกไม้อะไรเนี่ยทำแทนในเชือกด้วยซ้ำไปรู้จักฟันรู้จักอะไรเนี่ยเราจำได้ตอนเด็กๆแล้วก็ต้นไม้เชือกจากต้นปอนั่นน่ะเอามานั่นน่ะปอต้นไม้น่ะเอาเปลือกมันน่ะมาตีให้มันเป็นเส้นน่ะแล้วเอามาถักเชือกเลี้ยงงัวเนี่ยทีนี้เห็นไหมยุคลวดอ่ะถ้าเกิดบ้านเมืองอุทุกขภัยลวดก็หาไม่ได้เนี่ยเราก็ยังได้จำกันไว้ว่าคนโบราณเนี่ยเข้าใจเนาะนั่นแหละเอาเถาย่านางนี่เองเถาวัลย์เถาย่านางมาประแทนลวดนะเนี่ยคุยกันทีนี้ก็เหมือนสมาธินี่แหละสมาธิกรรมฐานนี่แหละทีนี้ก็พยายามฝึกของเราฝึกสติเดินก็เจริญสติเนี่ยที่ว่ากายานุสติเดินไปแล้วก็รู้สติเมื่อมันเกิดยินดียินร้ายเราก็กลับมาดูใจเราเนี่ยมาพักที่ใจเราเนี่ยไอ้ใจนี่เองอ่ะเป็นตัวตั้งสตินั่นน่ะเจริญสติแต่เราไม่ได้กลับมาดูใจไม่ได้พักก็ไม่ได้มันเหนื่อยเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่านั่งให้สงบนะพอออกไปนี่เจริญสติเนี่ยหลวงพ่อสนอง
ปัญญาตรงเนี้ยที่จะบอกใครไม่ได้เพราะว่าของใครของมันเลยนะที่เคล็ดลับไปนิพพานหรือว่าจิตค่อยๆวางเฉยหรือจนได้พระโสดาบันขึ้นมาก็ดีนั่นแหละจะไปเห็นเรื่องจิตเกิดดับด้วยอย่างนี้แหละนี่เอาถ้าเกิดมีสมาธิดีๆใครมาไม่ยั่วอารมณ์ก็ไม่โกรธเห็นไหมพระอริยเจ้าใครมาด่าทั้งวันก็ไม่โกรธท่านก็ทำเฉยเดี๋ยวมันเหนื่อยเดี๋ยวมันก็ไปเองท่านก็แผ่เมตตาทำเฉยนั่นแหละบางทีท่านก็เข้าฌานของท่านใช่ไหมหลวงปู่แหวนบอกว่าคนมาเยอะๆท่านก็เข้าฌานไปเที่ยวทำป่าทำเขาไปไหมล่ะคุณยอมไปมั้ยไปก็อาตมาเดี๋ยวจะจับมือแล้วก็แกก็กลัวไงไม่กล้าไปกับหลวงปู่ไปเที่ยวมาไหนมาหลวงปู่หลับไปเนี่ยบอกไปเที่ยวป่ามันนกขู่คนมาเยอะนะเห็นไหมเพราะจิตของท่านเนี่ยเบามากจิตของพระอรหันต์เนี่ยมันสั่นสะเทือนแรงไงใครไปพูดแรงๆก็สะเทือนไปถึงหัวใจคนแก่จึงว่าบางองค์เนี่ยอย่ามาส่งเสียงดังนะหลวงปู่ท่านเป็นโรคหัวใจอะไรต่ออะไรนั่นน่ะความจริงอ่ะสมาธิของท่านเบาเหมือนว่ารับข้างนอกได้แรงมากเหมือนว่าไอ้สเตอริโอนะหลวงปู่บอกว่าหันมาทางดอกลำโพงมาทางท่านเนี่ยมันแทงหัวใจท่านมันตึงๆเนี่ยทีนี้ก็บอกหันไปทางอื่นหันไปทางอื่นพอดีไปงานหลวงพ่อชาไงนั่นแหละไปเทศหลวงปู่มหาบัวนะเราบอกโอ้เราเคยพอสงบบอกโอ้โหไอ้เสียงเนี่ยมันสั่นสะเทือนนายเข้าไปเก็บมากที่หัวใจนั่นนะเราก็เป็นโรคหัวใจที่ตอนหนุ่มๆนั่นนะตอนหลังเราก็ทานยาพวกเนี้ยพวกยาสมุนไพรอะไรต่ออะไรมันก็ดีขึ้นนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าทำไมหลวงปู่จึงบอกว่าให้สงบทำให้สงบแล้วมันจะเห็นความเป็นจริงนั่นเองนั่นน่ะที่บอกว่าพระทำไมชอบไปอยู่ในป่าเขาต้องไปให้อาจารย์เสือสอนผู้ลูกผู้ชายใช่ไหมใจแข็งอาจารย์เสืออาจารย์งูอาจารย์ช้างนั่นน่ะเอ้าไม่กลัวตายเหรอมันร้องให้ดูนั่นน่ะเฮ้ไม่กลัวทำใจดีวันหลังเหมือนเทวดาก็ส่งเสริมนั่นน่ะช้าเห็นไหมหลวงปู่ก็ช้าอะไรเสือช้างมันก็มาอาศัยท่านมาเฝ้าท่านนั่นน่ะแบบนี้นะมีขอการครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านครับโยมอภิชาติจากศรีสะเกษถามว่าโยมทำสมาธิจิตสงบมีความสุขดีไม่มีอารมณ์โกรธไม่รักไม่ชังจะอยากเห็นกายทำไมไม่เห็นกายเลยครับก็อยากเห็นก็ตัวอยากเห็นนั่นน่ะทีนี้กายในกายนอกนั่นน่ะเหมือนว่าจิตสงบให้มากเข้าก็จะรู้ความเป็นจริงเองน่ะหลวงพ่อปู่สังวานนะใครสอนไม่ได้หรอกไอ้ตรงเนี้ยท่านบอกเราทำไปเถอะที่ครูบาอาจารย์บอกทำสมาธิไปสมาธิพุทโธไปความเป็นจริงที่บอกว่ามันว่างกี่วันเนี่ยมันสว่างกี่วันมันตื่นแล้วบางคนรักษาไว้ไม่ได้อีกนะถ้ารักษาได้มันก็ไม่หลับเลยมันก็เหมือนอย่างกับว่าพลังมันก็ไม่เพียนั่นน่ะน่ามันคล้ายๆว่าไปจับความสงบของเขาได้นั่นน่ะเห็นไหมไม่หลับหลวงพ่อสนองเราไม่หลับมานานแล้วอย่าไปควรท่านเลยดึกแล้วให้ท่านนอนพักผ่อนโอ้ยเราไม่หลับมานานแล้วนั่นน่ะเราจึงได้รู้ว่าหลวงพ่อท่านเมตตาถึงจะพูดออกมานั่นน่ะครับผมมีคำถามหนึ่งครับจากคุณโยมธรจากศรีธรรมราช
ในแต่ละวันเราพิจารณากายบ้างแล้วดูลมหายใจดูความเคลื่อนไหวบ้างจะได้ไหมครับดีนั่นแหละนั่นแหละที่บอกว่าดูกายนอกแล้วก็มาดูกายในนี่แหละที่ว่ามังกายมองกายในกายนอกมองเมื่อไอ้ความยินดียินร้ายมันก็เกิดเหมือนเราดูโทรทัศน์นะพอใจเราก็ชอบเพลินไปไอ้มันแสดงไม่ดีแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าภาวนาแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วนั่นน่ะก็ดูตะข่าวมั่งอะไรมั่งนั่นแหละว่าเออปัจจุบันมันยุ่งกันอย่างเงี้ยข้างนอก มันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้นี่น่ะถูกแล้วดูข้างนอกดูข้างนอกเราก็ทำเฉยรู้แล้วก็เฉยเหมือนเขาตีกันน่ะเราก็ไปห้ามเขาเรื่อยขอทีนั่นน่ะเราเหมือนสมมติว่าเหมือนเราไปดูอยู่เรื่อยทีนี้เราก็กลับเข้ามาดูใจเราแอบนะคนทำสมาธิก็เหมือนแอบมาดูใจดูความสงบเนี่ยปัญญามันก็เกิดหลวงพ่อครับทำไมหลวงพ่อคิดได้เร็วอ้าวทำใจว่างๆมันคิดเป็นธรรมะมันก็เกิดธรรมะเป็นลูกโซ่มาเลยนะเนี่ยหรือที่บอกว่าโอ้พระไตรปิฎกในใจนี่เองธรรมะในใจนี่เองมันเกิดขึ้นธรรมะข้างนอกเนี่ยเหมือนว่าต้องท่องจำนะธรรมะข้างในไม่ต้องท่องจำทำใจว่างนึกถึงธรรมะก็ไหลมานั่นแหละท่านบอกนะคุณโยมนะเป็นแบบนี้นะถึงว่าไม่ผิดหรอกพวกเราทำไปใจนี่นะครูบาอาจารย์บอกว่ามันจะได้เห็นความเป็นจริงนะอะไรเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเที่ยวนั่นนะท่านบอกเนี่ยหลวงปู่สังวานจะพูดเอาไว้จ้าทีนี้เห็นไหมหลวงพ่อสังวานท่านก็สอนเห็นไหมเนี่ยไปดูสิเห็นไหมให้มันกินข้าวแล้วถ้าพาท่านก็สอนนะให้มันกินข้าวแล้วก็ต้องให้พระเนี่ยหามไปอ้าวมันก็ไม่ตายอีกมันทรยศเห็นมันอากตัญญูเห็นไหมจะไปให้มันตายมันก็ไม่อยากตายอีกเนี่ยท่านก็พูดให้พระขำๆนั่นน่ะ mm-hmm. พระจึงรักหลวงปู่ไงรักพระอริยเจ้าท่านฉลาดท่านฉลาดสอนพวกเราใช่ครับนั่นน่ะโอกาสกับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดน่านยมวิทยาเจริญพรครับสวัสดีค่ะหลวงปู่หลวงพ่อจ้าทุกจังหวัดน่านจ้าทุกคนดูธรรมะของหลวงพ่อตลอดเลยจ้าทุกมาเดินมานั่งสมาธิประมาณสัก16 ปีละแล้วก็ทำมันไม่ได้เท่าจ้าทุกนั่งไปเรื่อยๆจิตมันก็นิ่งแล้วก็ทีนี้จิตก็อยากมาเดินจงกรมบ้างเดินจงกรมนี่ก็เห็นสภาพตัวเองเป็นกระดูกเป็นอะไรก็เป็นเน่าเป็นเฟะอะไรเป็นหมดตอนสุดท้ายก็ดูจิตเข้าไปลึกๆก็เห็นจิตตัวเองใสติ้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะนะจิตจิตลูกก็ใสตอนสุดท้ายลูกก็มองเห็นจิตตัวเองที่เป็นใสตลอดทุกวันที่เขาเป็นอย่างนี้ค่ะก็นั่นแหละท่านบอกว่าถ้าเห็นกายใสแล้วก็ดูมันแล้วมันไม่เปลี่ยนก็ดูมันไปก่อนที่ท่านบอกว่าขัดกระดูกให้มันเป็นแก้วนะให้เป็นแก้วใสมองที่ชอบเดินจงกรมนั่งจะทุกชอบเดินจงกรมถ้านั่งสมาธิจิตจะไม่ค่อยนิ่งแต่ทุกชอบเดินจงกรมแค่เดียวจิตก็นิ่งแบบนี้ก็จะเห็นกายตัวเองค่ะนั่นแหละเห็นกระดูกเห็นอะไรออกมาลองเข้าไปลึกๆก็กายก็หายไปหมดเลยค่ะนั่นน่ะเราเห็นความว่างไว้ทีนี้เราก็ดูความว่างว่างก็ใสถ้าลูกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นกายแบบพระพุทธรูปที่เป็นสีขาวอ่ะจ้าก็
ลูกก็บอกว่าถ้าลูกตั้งอริยะอาหารจิตไว้ว่าถ้าลูกเคยปฏิบัติชาติแต่อดีตมาลูกก็ขอให้เห็นจิตที่แท้จริงของลูกลูกพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ลูกก็เห็นกายเนี่ยกายที่เป็นจิตไปใส่นี้นะทุกวันนี้จิตลูกก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนั่นแหละใช่เปล่าเราดูไปทีนี้ถ้าเราไปเห็นนิมิตที่ไม่ดีเราก็เฉยไว้กลับมาดูใจดูสมาธิเนี่ยเข้ากายไว้นั่นแหละทีนี้มันยังอยู่ข้างนอกก็รู้ว่ามันอยู่ข้างนอกนั่นแหละดูความว่างไว้ทีนี้บางคนเนี่ยเห็นไหมสมาธิมันหลอกได้นั่นแหละโอ้ยเทวดามากันเยอะมาอยู่ตามต้นไม้มั่งอะไรมั่งตอนหลังเพลินไปมันก็เลยออกไปข้างนอกจิตมันออกข้างนอกอย่างเดียวเราต้องรู้จักดับมันดับอารมณ์เป็นนะดับอารมณ์ก็เหมือนว่าวางเฉยนะเห็นแล้วก็เฉยใจอย่าไปยินดีนะแม้กระทั่งใจเป็นสุขก็รู้ว่าเป็นสุขนั่นนะท่านบอกว่าแล้วไอ้ความว่างเนี่ยคอยดูเอาไว้ดูสตินั่นนะมันเกิดยังไงแล้วมันดับไปยังไงแล้วมันไม่เกิดเราก็ไม่กังวลนั่นนะหลวงพ่อตอนนี้นะลูกเดินไปไหนนะไปตลาดไปทุกคนเยอะๆลูกก็เห็นแต่ใสๆของลูกลูกเห็นผู้คนลูกก็เฉยๆเฉยเห็นอะไรทุกเฉยหมดเลยค่ะดีจะพูดอะไรลูกก็เฉยถูกลูกเห็นแต่ผิดลูกคนเดียวอ่ะเห็นแต่ใสอยู่ตลอดเลยค่ะดูความเมตตาของเรานั่นแหละเราก็แผ่เมตตาแล้วก็วางเฉยนั่นแหละเห็นไหมเราก็รู้จักเฉยๆนั่นแหละเฉยรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เราก็สักแต่ว่ามันเกิดนะนั่นแหละที่ว่าอุปทานมันจะหมดก็เพราะว่าเรารู้จักเฉยถ้าเราไม่เฉยนะบางทีมันวนไงมันวนเหมือนว่ามันยานมันหลอกได้นะถ้ารู้มากเห็นมากนั่นแหละต้องใช้ปัญญามากเราต้องให้มันกลับมาให้ได้กลับมาดูใจเป็นสมาธิอยู่กับลมนะลมหมดเราก็รู้ว่าหมดมันหมดไปมันแล้วก็ดูความว่างไว้เฉยๆนะดูท้องพองยุบนั่นแหละนะคุณโยมอันนี้ใช่จิตจริงหรือเปล่าคะหลวงพ่อจิตมีที่จิตที่เรานึกน่ะไอ้ตัวนึกคิดนั่นแหละตัวจิตที่ว่ามันยังอยู่กับเรานั่นแหละทีนี้ถ้ามันไม่อยู่มันไม่รู้นะหน้ามันหลงไปเราก็รู้ว่าจิตมันไม่คิดเราก็รู้มันเนี่ยตัวสติเจริญสติตัวเนี้ยดีตัวเนี้ยมาทางหลวงพ่อสนองท่านก็ไปเห็นตัวเนี้ยตัวความว่างตัวใจเนี่ยที่ไปเห็นกันเยอะๆเราก็ไม่เอานะหลวงปู่บอกว่ามันเป็นของข้างนอกเหมือนหนังอะเราดูหนังไปเรื่อยเลยแล้วก็เพลินไปเรื่อยแล้วก็ให้มันกลับมาดูแล้วดูเสร็จแล้วกลับมาดูใจเราไว้กลับมาทั้งไปไหนนะลูกจะเอาจิตตัวนี้เป็นตั้งเลยที่ลูกไปไหนเนี่ยไปผู้คนที่เยอะเขาใช้จิตตัวนี้เป็นตั้งเลยนะหลวงพ่อถูกต้องไหมคะถูกต้องถ้านั่นน่ะทำไปเออนั่นน่ะที่เราเห็นใจเราไปทำงานเนี่ยเราได้ตังค์เท่าไหร่เราก็รู้ใช่ไหมเหมือนคนขายของเนี่ยเรารู้ว่าเงินหมดไปเท่าไหร่เงินได้มาเท่าไหร่เราก็รู้แล้วก็เฉยรู้ดับนั่นนะแบบนี้ใช่ลูกก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้นะนั่นนะดีฮะแล้วต่อไปเนี่ยพระโสดาบันมันจะชัดขึ้นก็รู้มันเนี่ยเมตตาเกิดก็รู้นั่นนะทีนี้ที่บอกว่าพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันเนี่ยจะนึกไปฆ่าใครก็ไม่เอาจะนึกไปอิจฉานิดนึงก็ไม่เอานั่นน่ะไม่มีเลยค่ะนั่นน่ะนั่นน่ะบางทีมันจะละอายขึ้นนะละอายขึ้นมันก็ดับเนี่ยกุศลมันตัดให้มันตัดดีก็ดีก็เฉยชั่วก็เฉยชั่วเฉยดีเฉยทีนี้มันก็จะเป็นกลางอย่างนี้เนี่ยนะคุณโยมนะโอ้โหกว่าจะได้เนี่ยเราเกิดกันมากี่แสนชาติเราก็ไม่รู้ใช่ไหม
นั่นนะครับหลวงพ่อวันนั้นลูกจนกราบพระพุทธเจ้าก้มกราบพระพุทธเจ้าใหญ่เลยเพราะลูกได้จิตตรงนี้มาค่ะลูกก้มตัวสาธุพระพุทธเจ้าลูกก้มกราบพระพุทธเจ้าไม่รู้จักกี่ครั้งแล้วค่ะพอลูกเดินไปเดินไปลูกก็ได้ตัวนี้ออกมาค่ะนั่นเนี่ยทีนี้เราก็น้อมกลับมาที่ตัวเรานะนั่นน่ะเห็นพุทธเจ้าข้างนอกก็น้อมกลับมาดูใจเรานะเราจะได้ไม่หลงไปเห็นพุทธเจ้าเห็นครูบาอาจารย์คุยกันเสร็จแล้วก็กลับมาดูที่ต้นความคิดของเรานั่นน่ะที่บอกมันจะได้รู้ดับนะถ้าหมอสอนดีก็เฉยสอนชั่วก็เฉยนะโยมนะเออดีละบางคนเนี่ยบอกว่าหนูออกบ้านไม่ได้เดี๋ยวของดีมันจะหายไปอะไรต่ออะไรเอ้นี่มันหลงนิมิตไปแล้วเขาเขียนจดหมายมานะหลวงพ่อช่วยหนูด้วยเออพอดีเราไม่ได้เอามาแต่เรานึกขึ้นมาได้บอกว่าหนูออกบ้านไม่ได้หนูเอ้เดี๋ยวของดีมันจะหายเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วมันไปเชื่อแล้วเชื่อนิมิตซะแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูใจเราที่ว่ามองกายเนี่ยมองกายเนี่ยที่หลวงปู่มั่นก็บอกว่าถ้ามาดูกายอยู่เรื่อยๆมาอยู่กับกายใจมันก็ดับนั่นนะถ้าเรายังเห็นอยู่แล้วยังรักของที่เราไม่มีตัวตนแต่ใจมันว่ามีนั่นนะนั่นแหละนั่นแหละเขาจะหลงไปนานเขาว่าหลวงพ่อช่วยหนูด้วยหนูจนปัญญาเหลือเกินถ้าหนูออกบ้านก็ไม่ได้เดี๋ยวของดีมันจะหายไปอย่างเงี้ยเออของดีคือพุทโธสิเออนั่นแหละลูกก็พูดกับพุทโธตลอดใช่ใช่ใช่ของดีคือลมหายใจเรานั่นน่ะนั่นเออนั่นน่ะของดีคือเรามาจับลมจับหลักไว้ที่ใจเรานี่เองเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยเออเขาเขียนจดหมายมาทำต่อไปนะเขาอยู่สุรินทร์ใช่เขาอยู่สุรินทร์นะนั่นน่ะถ้าคุณยอมคุณยอมเพ่งนะได้ฟังอยู่ก็ดูตรงนี้แหละดูมันอย่าไปดูของดีที่บอกว่าของดีมันจะหายนะไม่เอาอย่าไปยึดน่ายึดแล้วเป็นตัวเป็นตนหลวงพ่อถนอมใช่ใช่พ่อลูกจะทำจิตให้เห็นใจนี้ตลอดถ้าลูกไปไหนเห็นใจเราเห็นใจเราเห็นอารมณ์ลูกก็สบายแต่ลูกไม่ยึดติดนะคะไม่ยึดนี่แหละเห็นเขาตลอดเห็นตัวเราเห็นอารมณ์เรานั่นแหละเห็นเราโกรธเห็นเรารักเห็นเราเฉยเห็นเราอาฆาตนี่แหละถูกแล้วพอตัวอาฆาตมาเราก็เฉยเจริญเมตตาไว้นั่นน่ะใจนั่นน่ะขอบพระคุณมากค่ะอยากรู้ว่าใช่จิตของท่านหรือเปล่าทีนี้ดีละนั่นแหละเหมือนโฆษณาให้เจริญธรรมยิ่งขึ้นไปก็ตามนะสาธุเขาเบกขาเกิดแล้วจิตกับกายสัมพันธ์กันดีละเขากราบคำพอวันนี้มีคำถามจากกรุงเทพคุณโยมจำรูนถามว่าเวลาทำสมาธิจะมีอาการปวดหัวและมีอาการเกร็งเป็นเพราะอะไรครับอ๋อนั่นน่ะคล้ายๆใหม่ๆน่ะมันจะตัวแข็งบางคนตัวแข็งตั้งใจมากไปครับมันสมาธิตัวแข็งไงพอไปยึดเข้ามันเลยกลายเป็นเดินแฝงแขนไม่ได้บางคนครับนั่นน่ะทีนี้เราต้องเฉยไว้ในความรู้สึกของเราเนี่ยอย่าไปยึดที่แข็งที่ตัวแข็งนั่นน่ะเราจะไปยึดแต่ทีนี้เราดูใจไว้แม้มันกระเซ็นออกไปนั่นน่ะถ้ามันกระเซ็นออกไปมันก็ยังแข็งอยู่งั้นน่ะเหมือนเราไม่ให้ข้าวให้น้ำมันน่ะไอ้ช้างมันก็จะหมอบลงมันหมดเลยครับเออนั่นแหละเข้าใจนะสาธุขอกราบครับบริมิสายข้าวจากเชียงใหม่เจริญพรบริการครับหลวงปู่สาธุครับขออนุญาตศึกษาธรรมะนิดนึงครับอาจารย์สาธุมากก็ได้ผมอยู่หน้าโมดไปกับผู้ดีคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจได้แล้วอยากจะแก้กรรมตัวนี้ให้หมดไปเนี่ยไม่รู้ว่าวิธีการแก้ยังไงครับอาจารย์
เขาว่าไงนะฟังไม่ค่อยชัดเป็นอะไรฮะก็คำถามคุยใหม่คุยอีกทีครับอาจารย์คำถามถามว่ายังไงฮะครับพอดีผมอยู่หน้ามืดออกไปกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกับว่าผิดศีลธรรมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับคืนมากับครอบครัวได้แล้วปกติแต่ทีนี้ผมอยากจะแก้กรรมกับผู้หญิงนะให้หมดไปเนี่ยไม่รู้ว่าวิธีการแก้ยังไงแต่ว่าผมเข้าใจแล้วแก้กรรมคือถือศีล5ไว้อย่าไปผิดอีกข้อ3ใช่ไหมอย่าใช่อย่าไปผิดอีกนั่นแหละถือสมาทานศีลไว้แต่บางคนบอกว่าถ้าไม่สมาทานศีลอันเนี้ยมันจะผิดไปเรื่อยเลยเขาเลยต้องบอกยอมตายยอมตายเราจะไม่ขอผิดศีลอีกแล้วนั่นแหละทุกวันนี้ก็ดีครับนี่ก็ไม่ดีแก่ถ้าจะครับแต่ผมน่าสมาธิแล้วแผ่ส่งบุญให้เจ้ากันในเวรของเขาแล้วก็แฟนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าก็ทำไปก็ดีแต่ทีนี้ก็ดีแต่ทีนี้หลวงพ่อบอกว่าให้ถือศีลสมาทานศีลข้อ3ตลอดชีวิตเนี่ยดีมากนั่นแหละใช่ใช่แม่ลูกเมียคนอื่นเราไม่สนใจนั่นแหละครับครับอาจารย์ใช่ดีสาธุหาตัวครับผมจากบนดอยเชียงใหม่นี่แหละมีและฟังรายการก็ดีมากเลยก็เลยโชคดีโชคดีโชคดีโมทนาเป็นข่าวปากยอจากอาจารย์สาธุโมทนานี่นี่แหละที่บอกว่าของใครก็ห่วงนั่นน่ะของใครก็ห่วงนั่นน่ะทีนี้มันทะลุกันก็ตีกันฆ่ากันนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ถ้าแก้ได้เนี่ยเหมือนคนทำแท้งน่ะนะหลวงพ่อบอกให้ถือศีลตลอดชีวิตบางคนเนี่ยทําไป 5-6 คนน่ะเงินหมดเลยหมอโอ้รถปิกอัพก็หมดอะไรต่ออะไรหมดกรรมมันทวงเลยทั้งชาตินี้เลยนะบอกโยมต้องถือศีลไว้นะอย่าไปทําอีกนะนั่นน่ะเห็นมาเท่ากับเราเป็นฆ่าคนน่ะฆ่าดวงวิญญาณไม่ให้เกิดอย่างเงี้ยหลวงพ่อสนะพาลีเจ้าท่านละเอียดนะครับท่านนี้ไม่ได้เขากล่าวครับมีคำถามจากทางบ้านถามว่าทำไมเรามองเห็นกระดูกในตัวเราเรามองเห็นของก็ดื่มเหมือนกันต้องทำอย่างไรดีครับโอ้นั่นแหละถูกแล้วเราก็กลับมังกายไงมองกายมองกลับมาบ่อยๆนั่นแหละโสดาบันมันจะเกิดนั่นน่ะเรารักษาศีลไว้ดีแล้วก็ทำต่อไปนั่นน่ะใช่นี่นะฮะก็ถูกทางแล้วก็ดูไปจนถูกทางแล้วชัดเจนครับขอกราบขอครับวันนี้มีสายเข้าจากสมุทรสาครโยมยุทธศักดิ์เจริญพรเจริญพรโยมพูดได้เลยฮะฮัลโหลครับครับคือวันนี้นวัตครับสวัสดีคุณโยมพอดีผมไม่สบายเป็นอัมพฤกษ์นะครับพอดีผมอยากสมาธินะครับพอดีมันนั่งนานไม่ได้นะครับสมาธิท่านน่ะมาเอายาไทยวัดสังฆทานนะเพื่อมาต้มนะสูตรหลวงปู่เอมเนี่ย3หม้อนะ3หม้อยอมอยู่ไกลมั้ยสู่สาครอยู่บ้านเออโอ้สักใกล้ๆนี่เองนั่นน่ะที่ร้านเจ้าคมเปิดก็มีสูตรเนี้ย3หม้อเนี่ยนะนั่นน่ะแต่มาเอาที่เอาไปต้มกินนะแล้วถ้ามันขมแล้วก็เอาหลอดกาแฟหรืออะไรอ่ะดูดใช่มั้ยให้มันเลยลิ้นไปทีนี้จางมันก็ไม่ขมเลยคราวเนี้ยจําไว้นะกินไป3หม้อเดี๋ยวเดินได้นะโยมนะเออพุทโธว่าก็นั่งไม่ได้ก็นอนไม่ได้น้องครับใช่เนาะนั่งไม่ได้นอนภาวนาแล้วก็ปล่อยปลาปล่อยสัตว์บางคนก็ไปถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมที่เราเดินไม่ได้เนี่ยเขามาทวงเราแล้วบางคนก็ไปถวายพระพุทธรูปถ้าเราไปเปลี่ยนที่วัดก็ได้นะ9นิ้วก็ได้นั่นแหละให้เจ้ากรรมปล่อยปลาปล่อยสัตว์บ้างนอนดูลมหายใจใช่ใช่นี่แหละหลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวเราป่วยเราจะภาวนาให้หน้าขาวเลยหลวงปู่บอกว่าไม่งั้นท่านไม่ก็ได้หยุดไงหัวดีเราจะภาวนาเราป่วยเป็นโอกาสนั่นแหละเป็นโอกาสที่ดี
รักษาศีลไว้นะดีครับสาธุสาธุพอดีท่านเป็นสมภารอยู่ในกรุงเทพเนี่ยท่านก็บอกว่าผมก็เป็นโรคหัวใจเป็นโรคไอ้ต่อมลูกหมากโตอะไรต่ออะไรท่านบอกว่าเอาสิเอาสมุนไพรไปให้ท่านนะนะทีนี้ก็บอกให้ไปต้มกินสองกาเดี๋ยวก็หยุดคนอายุมากๆเนี่ยมันจะเป็นนั่นนะนะคุณโยมนะเราก็หลวงปู่อย่าได้เป็นสมภารด้วยแล้วก็ท่านจะได้ช่วยศาสนาไปนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละเพราะและนี่แหละพออายุมากแล้วโรคมันก็จะมาเบียดเบียนนั่นแหละตอนหนุ่มๆมันยังไม่มาหรอกนั่นแหละทีนี้นี่แหละไอ้ดอกธนาคารมันจะออกแล้วเห็นไหมคนดำกรรมก็เหมือนกันแหละเออตอนหนุ่มๆมันไม่เป็นมันไม่เป็นไรหรอกแต่พระท่านบอกโอ้โหท่านใช้ชีวิตท่านคนกรุงเตะบอลอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้สังขารมันไม่ไหวครับนะขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากกสม.โยมวัฒนาเจริญพรนี่แฟนประจำนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเจ้าค่ะลูกเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะสาธุสาธุท่านหลวงพ่อชามชัยหายไปนานเลยต้องไปมีงานเยอะใช่แต่ตอนหลังๆนี่ลูกก็ได้เห็นหลวงพ่อมาในการสวดพระอภิธรรมตอนข้ามมานะเจ้าค่ะลูกค่อยดีใจช่วยกันใช่เจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจ้าค่ะดีขึ้นก็ปฏิบัติธรรมทุกวันแหละเจ้าค่ะเพราะลูกก็แก่ขึ้นเจ้าค่ะชีวิตนี้ก็ได้อาศัยการเจริญสมถะวิปัสสนานะเจ้าค่ะดีนะเป็นเครื่องพยุงชีวิตของลูกดีนะลูกมีความรู้สึกว่าอาหารใจเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะเจ้าค่ะใช่อายุมากใช่การเจริญสมาธิก็ช่วยให้จิตลูกมั่นคงเจ้าค่ะหลวงพ่อพอมีการประทบผัสสะทั้งที่มันเป็นอารมณ์ดีและไม่ดีลูกก็จะดูจิตของลูกทันทีก็ช่วยให้ลูกปลอดภัยจากการกระทบกระแทกกระเทือนฉะนั้นนะเจ้าค่ะเนี่ยลูกปู่สังวรแล้วก็ลูกมีความรู้สึกด้วยตัวเองว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ในทุกอิริยาบถเนี่ยนะเจ้าค่ะมันมีคุณค่ามีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนแก่เช่นลูกนะเจ้าค่ะใช่ใช่กับว่าลูกมีพี่เลี้ยงติดตัวเลยไม่ต้องไปหาใครมาช่วยประคับประคองด้วยสติของลูกลูกก็สามารถใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยคุ้มครองตัวเองได้เจ้าค่ะลูกไม่ได้อวดนะเจ้าค่ะลูกดีแล้วเล่าความจริงให้ฟังสำหรับวันนี้ลูกมีคำถามขอกราบเรียนถามหลวงพ่อชันชัยนะเจ้าค่ะได้ดีลูกได้ยินคำว่าให้ทำเวทนาให้อยู่เหนือเวทนานะเจ้าค่ะลูกอยากทราบว่าทำยังไงเจ้าคะจะต้องทำให้จิตได้ถึงขั้นอุปจาระหรืออัปปนาสมาธิอะไรเช่นนั้นใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ถ้าเราใกล้จะตายนะเจ้าคะเราจะกำหนดเวทนาที่ปรากฏขณะนั้นหรือว่าจะกำหนดพุทโธเจ้าคะลูกจะขอฟังคำตอบทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการขอบคุณเจ้าค่ะขอเจริญสุขครับขอการพ่อครับสาธุจริงๆการปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดอยู่แล้วเวทนาเนี่ยเวทนาก็สวยอารมณ์สุขทุกข์แล้วก็เฉยเพราะนั้นจริงๆถ้าเราจะจับเวทนาจริงๆเราก็จะสามารถรู้ได้ตรงนี้เหมือนกันแต่ด้วยการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าให้กายกับจิตเนี่ยมันสัมพันธ์กัน
ทำสภาวะของกายกับจิตให้สัมพันธ์กันก็จะเกิดเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อสงบขึ้นมาอย่างที่โยมพูดสักครู่นี่แหละถูกแล้วเมื่อมีการกระทบขึ้นมานี่แหละจิตมันรู้ตรงนั้นแล้ววางได้คือจริงๆการวางเนี่ยไม่ต้องไปบอกมันวางต้องแต่รู้ทันตรงนั้นเท่านั้นเองแรกๆก็ไม่ค่อยทันฝึกไปฝึกไปก็จะเริ่มทันพร้อมกันเมื่อไหร่ปุ๊บกายกับจิตสัมพันธ์กันตรงนั้นมันดับให้เห็นเลยฮะมันจะวางแล้วจะดับให้เราเห็นแล้วก็ถือว่าตรงนั้นเราจะเห็นตัวดับก็เช่นเดียวกับเวทนาเหมือนกันจริงๆเวทนาเนี่ยบางทีก็ถ้านั่งแล้วคนเกิดเข้าสมาธิได้แล้วเวทนาจะไม่ค่อยมีครับก็มันจะเกิดเป็นปิติเกิดเป็นสุขขึ้นมาอย่างนั้นต่อเป็นฌานไปเลยแต่บางท่านเนี่ยก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนั่นในทางการปฏิบัติอย่างที่กระผมไปสอนคอร์สเหมือนกันเพราะก็ใช้วิธีต้องดูเพราะเราต้องทำสุขให้เกิดขึ้นให้เห็นเราก็จะต้องนั่งเนี่ยนั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์แม้แต่นอนนานก็เป็นทุกข์อันเมื่อเกิดทุกข์เนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาอย่าไปแก้อะไรมันก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงเราถามว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็ดูต่อไปถ้าทนไม่ได้ท่านบอกว่าให้ขยับเปลี่ยนแต่ก่อนจะเปลี่ยนให้เห็นชัดเจนว่านี่ทุกข์ที่แท้จริงทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนนิยบทตอนขยับพยายามช้าๆแล้วก็ดูตามไปแล้วก็พอเปลี่ยนนิยบทปุ๊บเราจะเห็นว่าทุกข์มันดับแล้วดับตอนนั้นนะถ้ารู้นี่เราจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาในขั้นต้นว่าทุกข์ดับไปเพราะการเปลี่ยนอิริยาบถดังนั้นอิริยาบถโดยปิดบังทุกข์ไม่เห็นแล้วก็นั่งต่อไปมันก็สักพักก็จะเกิดขึ้นอีกเมื่อเกิดขึ้นอีกเราก็กำหนดอย่างนี้อีกแต่ตอนนี้ว่าถ้าบางท่านเนี่ยพิจารณาแล้วพอกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันแล้วก็มาดูลมหายใจสมมติเคยดูลมอยู่ก็ดูไปเรื่อยแต่แล้วดูไปดูไปมันบางทีมันตั้งมั่นอยู่ในลมมันข้ามตรงนี้ไปได้ทั้งที่ทุกข์เนี่ยอยู่แต่อยู่ๆแล้วมันข้ามไปเฉยเลยปวดจนทนไม่ได้แต่อยู่ก็ข้ามวืบไปหายไปเลยดับเองโดยธรรมชาติอันนี้เป็นดับขั้นที่2ของนิโรธนี่คือเรียกว่าดับเวทนาเราจะเห็นการดับของมันด้วยการว่าจิตเรามันจะตั้งมั่นอยู่อีกจุดหนึ่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่รู้อยู่ตรงนั้นรู้แต่รู้ไม่ตลอดจะมารู้ตลอดตอนเนื่องที่ลมหายใจที่เราทำอย่างนั้นก็ตรงนี้เมื่อมันดับไปแล้วนี่จะเกิดความสุขเย็นสบายขึ้นมาทั้งกายเลยก็จะเรียกว่าเป็นสภาวะหนึ่งเรียกว่าการดับตรงนี้จะทำให้เกิดความสุขมีมากขึ้นแล้วขั้นสุดท้ายก็จะไปดับที่จิตจะเห็นการเกิดดับของจิตที่ไม่ได้พูดพ่อสามารถได้บอกกันแหละเมื่อเห็นกายข้างนอกแล้วเนี่ยก็น้องก็มาดูจิตเราจิตมันเป็นยังไงจิตมีราคาก็รู้จิตไม่มีราคาก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้พอรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่ามันก็ดับคำว่าไม่ว่าเนี่ยจะเป็นตัวดับแล้วมันก็จะเฉยถ้าดับแล้วมันก็เฉยอย่างที่โยมผู้หญิงใครที่เป็นไปไหนก็มองอะไรก็เฉยใจก็ใสสบายมองคนอื่นเขาจะยังไงก็เฉยได้แนวอุเบกขาก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อพัฒนามาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยจิตจะเริ่มมีกำลังเขาเรียกว่าสติพละศรัทธาก็ศรัทธาก็มั่นคงเป็นพละเป็นกำลังขึ้นก็เกิดปัญญาพละปัญญาก็มั่นคงแล้วก็เกิดวิริยะพละความเพียรก็มั่นคงที่จะเพียรกระทำสม่ำเสมอไปแล้วก็เกิดสมาธิพละสมาธิก็เป็นกำลังที่จะตั้งมั่นจิตไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนมั่นคงถึงตรงนี้ได้แล้วโยมจะเห็นเองจะเข้าใจเองเลยว่านี่แหละธรรมะพุทธเจ้าอัศจรรย์ขนาดนั้นเขาคงประมาณนี้นะพอเข้าใจนะคะครับครับขอบคุณพ่อครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากมินบุรียมเกษมเจริญพรครับอาจารย์ครับผมฮะครับผมมีสองข้อนะครับอาจารย์เพราะเวลาจะหมดละฮะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์มีเวลาว่างผมอยากให้อาจารย์ขยายเรื่องหมายถึงขยายความบทสวดอภิธรรมออกทางอากาศมากครับอยากได้ความรู้ตรงนี้บทสวดอภิธรรมเหรอฮะครับผมเหมือนที่อาจารย์เคยขยายเรื่องธรรมฐานนะครับยาวยาวมากโยมต้องใช้เวลาเป็นตอนก็ได้ครับเป็นตอนก็ได้ทีละช่วงได้ไหมครับก็รับหลักการไว้เดี๋ยวต้องเช็คกับทางสถานีเขานะว่าพอทำรายการลักษณะนี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าพิธามอธิบายเนี่ยจะละเอียดตึกซึ้งมาละเอียดอ่อนมากนี่เราสวดแล้วแปลแล้วเนี่ยเราได้เข้าใจในขั้นหนึ่งแต่นี่แปลแล้วต้องแปลไทยเนี่ยเป็นไทยอีกทีหนึ่งใช่ครับผมเราสภาวะจิตตรงนี้มันถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เข้าใจได้ยากดังนั้นการแปลตรงนี้คร่าวๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราสามารถเทียบเคียงได้เราจะเห็นสภาวะนั้นได้ฮะถ้าว่าเดี๋ยวต้องแจ้งตรงนี้ก็คงจะได้รับหลักการโยมไว้นะและอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์พอดีเวลาน้อยคือการปฏิบัติในการนั่งและดูจิตนะอาจารย์พอนั่งดูจิตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีจิตซ้อนขึ้นมาข้างในอยู่ใช่ไหมครับเห็นจิตใช่ฮะจิตเรามีหลายดวงอยู่ค
คือสมมติเรานั่งดูจิตและจิตที่มันออกไปเนี่ยเราชัดแต่นะภายในจิตตรงนั้นน่ะผมเข้าใจว่ามันมีจิตที่ดื้อซ้อนอยู่ข้างในอีกท่านอาจารย์เป็นความรู้สึกของเราเฉยๆความเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันดวงนั้นแหละขณะจิตเนี่ยเราไม่ทันจิตจะเร็วมากเพราะการออกการไปการมาเนี่ยจะรวดเร็วชนิดว่าเราถ้าไม่ทันเหมือนจะว่าจะมีอีกหนึ่งเราก็เลยดูแล้วเหมือนจิตเนี่ยมีหลายดวงแต่จริงๆมีดวงเดียวแต่ทำงานแตกต่างกันไปเท่านั้นเองคนละขณะไปอาจจะนับขณะจิตเนี่ยท่านบอกว่ามันประมาณยากจนรัดนิ้วมือนี่ก็ยังหลายขณะจิตเลยเหมือนกันงั้นตรงนี้ก็ดูไปโยมดูไปแล้วมันจะชัดขึ้นมาเองถ้าปฏิบัติอยู่แล้วเจอลักษณะนั้นนะโยมก็ตั้งเข้ามาดูอย่างนั้นไว้ก็มารู้จิตอย่างที่พระเดชคุณหลวงพ่อสามารถบอกแหละก็กำหนดรู้ไว้จิตมันเป็นยังไงอย่างบนความสงบยิ่งมันสงบมันก็จะสงบลึกลงไปละเอียดลงไปการเห็นจิตก็จะเห็นละเอียดลงไปแบบนั้นเหมือนกันครับมันจะวูบเข้าไปใช่ฮะถูกต้องแล้วแล้วพอผมรู้สึกว่ามันไม่สงบปั๊บผมก็เลิกแล้วผมมากำหนดสภาวะไปถึงปัจจุบันปัจจุบันฮะถูกต้องเป็นสติแล้วตรงนี้เหมือนเราทำวิปัสสนาฮะก็ดูสติไปเรื่อยเลยก็เรานึกรู้สติไปเรื่อยโบกมินซีไปนั่นแหละถูกแล้วผมนะครับอาจารย์เดินในถามยิ่งขึ้นไปนะครับโชคดีอาจารย์เดินพอครับครับน้องอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ครับก็รายการในวันนี้ของเราก็ได้เดินทางมาสู่วันช่วงสุดท้ายของรายการก็หมดเวลาลงแล้วท่านสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานกรุงเทพมุม2วันรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3 100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้มาขออนุโมทนากับอคุณสุรจิตของสาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังและรับชมและตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้เพราะว่าสายที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วและการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของหัวใจของพุทธศาสนาเราเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาก็ต้องถือว่าอนุโมทนาของผู้ที่ถามทำให้ผู้ที่ยังฟังอยู่อยากจะถามก็ได้เข้าใจไปได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายของรายการนี้ก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมเป็นชาวพุทธก็ดีที่เราได้ทำกุศลสมาธิก็ดี ก็ขอถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญโทอาโทที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ